เพื่อเป็นครูภาษาไทยที่ดีให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูภาษาไทยซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวนั้นแต่เดิมราชบัณฑิตยสถานไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเห็นว่าภาคเอกชนและกลุ่มต่างๆนั้นมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และเป็นเอกลักษณ์ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวนั้นนะคะควรจะมีการขยายผลให้มากขึ้นดังนั้นค่ะถ้าหากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ราชบัณฑิตยสถานจะได้นำรายได้จากการจัดการศึกษาอบรมไปใช้ในการขยายผลให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เก็บค่าบริการก็คือนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งครูบาอาจารย์นะคะที่มีความต้องการจะเข้ารับการอบรมจะได้รับการอบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและขยายฐานกลุ่มผู้ได้รับบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานราชบัณฑิตยสถานต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานให้สามารถจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการแก่ครูอาจารย์บุคลากรทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับภาษาไทยและศัพท์วิทยาวิชาการทั้งหลายรวมทั้งการให้ประกาศนียบัตรชั้นสูงการให้ประกาศนียบัตรสำริดบัตรและอุทิบัตรและแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการแล้วในร่างพระราชบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะยังได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นแก่สมาชิกราชบัณฑิตยสถานรวมทั้งการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของนายกราชบัณฑิตยสถานโดยให้เป็นผู้แทนของราชบัณฑิตยสถานในการดำเนินงานทางวิชาการรวมทั้งเรื่องการออกข้อบังคับว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมค่าบริการซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของราชบัณฑิตยสถานต่อไปนะคะซึ่งเรื่องทั้งหมดทั้งหลายที่ฉันนำกล่าวในที่นี้นั้นเรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเรียนจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานฉบับที่พ.ศ.ค่ะขอขอบคุณค่ะท่านรักบุญสนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคะถ้าร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะคะปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานนั้นก็จริงอยู่แต่ราชบัณฑิตยสถานนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยทั้งการพูดการเขียนการอ่านการออกเสียงดังนั้นแล้วผู้รอบรู้ของราชาจะต้องฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพค่ะและจะฝากท่านกรรมธิการที่จะมีการตั้งกรรมธิการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยต้องบอกกล่าวว่าภาษาไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นอัตลักษณ์ของชาติและสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือจะต้องรักษาภาษาไทยไว้ให้คู่กับชาติไทยไปตราบนานเท่านานไม่ใช่แค่สิ้นลมหายใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นจะต้องบอก
ล่าวแก่หลานลูกต่อไปไม่ให้ภาษาไทยเสื่อมสุดไปกับกาลเวลาและกระแสหลั่งไหลของวัฒนธรรมเมื่อ50ปีที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะตรงกับวันที่29กรกฎาคม2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันและทรงสรุปว่าเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการประการแรกคือต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนประการที่สองคือต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญประการที่สามคือความร่ำรวยในคำภาษาไทยซึ่งพวกเราคิดว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมามีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักในภาษาไทยไม่แพ้คนไทยทั้งประเทศกว่า65ล้านคนณขนาดนี้แต่ที่ดิฉันอยากฝากท่านประธานผ่านไปถึงกรรมธิการก็มีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆก็คือภาษาไทยและภาษาถิ่นท่านประธานที่เคารพคะในทุกภาคนั้นมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้นั้นใครที่พูดภาษาถิ่นอีสานขึ้นจะเรียกถูกดูถูกทันทีว่าเสี่ยวอีสานซึ่งเป็นหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานที่จะไม่ให้ความเกิดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาอีสานเนี่ยแหละค่ะภาษาถิ่นนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะหดหายไปภาษาที่เป็นภาษาพ่อภาษาแม่มีคนดูถูกดูแคลนอยู่ตลอดเวลานั้นดิฉันฝากท่านประธานไปผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักว่าควรจะมีการรณรงค์เรื่องของภาษาไทยภาษาถิ่นของทุกภาคไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานเท่านั้นของทุกภาคเพราะว่านั่นคือภาษาพ่อภาษาแม่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะดิฉันเป็นคนอีสานเนี่ยค่ะภาษาอีสานนั้นมีเรื่องเล่าว่ามีมาตั้งแต่พร้อมพระธาตุพนมพระธาตุพนมสร้างปีพ.ศ.8ตัวเดียวเนี่ยค่ะมีกระดูกพระอุระของพระพุทธเจ้าที่ไม่เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องจริงฉะนั้นนี่มาพร้อมกับศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองนั่นคือภาษาอีสานและคำที่เป็นปรัชญาที่สอนคนอีสานให้รักกันให้ดูแลกันสอนทุกสถานะของความเป็นคนนั่นที่เรียกว่าพยาหรือคำภาษาไทยกลางเรียกว่าปัจฉยาค่ะท่านประธานคะท่านประธานก็คงจะพอทราบบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งไม่แตกต่างกันนะกับภาษาภาคเหนือนะคะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่มีคุณค่าต่อสังคมเราของเราทุกคนเช่นกันเพราะนอกจากจะศึกษากันด้วยความรู้ความเข้าใจทั้งการพูดการอ่านการเขียนในปัจจุบันแล้วภาษาถิ่นยังทำให้เราเข้าใจความหมายของกวีนิพนธ์คำสอนคำศัพท์โบราณหรือเรื่องราวต่างๆของคนในอดีตอันมีผลต่อการศึกษาด้านจริยธรรมวรรณศิลป์และคติชนวิทยาอีกด้วยเช่นสุภาษิตนิทานชาดกทั้งที่บอกเล่าด้วยปากและเป็นเรื่องราวต่อมาประเด็นที่สองค่ะท่านประธานคะ
ฝากภาษาไทยและภาษาถิ่นแล้วประเด็นที่สองที่ฉันฝากเรื่องของภาษาสก๊อตฝากภาษาโบราณแล้วฝากภาษาวัยรุ่นฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักด้วยความเคารพค่ะว่าภาษาสก๊อตนั้นจะทำให้ภาษาไทยวิบัติบางคนบอกว่าการหลั่งไหลของวัฒนธรรมก็ย่อมมีจะมีการบัญญัติศัพท์คำใหม่ๆขึ้นมาใช้บ้างนั่นก็ดิฉันไม่ถือสาในเรื่องนี้นักแต่ว่าถ้ามันติดตัวไปกับวัยรุ่นในปัจจุบันไปจนแก่ล่ะคะอย่างเช่นคำที่คำง่ายๆคำว่าให้ในปัจจุบันในภาษาสก๊อตซึ่งเป็นวะเว็บไซต์ซิมสก๊อตมีคนเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ถึง 30,000 กว่าคนและกดไลค์ให้ 8,000 กว่าไลค์เนี่ยนะคะภาษาสก๊อตเนี่ยค่ะที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่เป็นภาษาของเขาเองเนี่ยที่เขาเรียกว่าภาษาสก๊อตเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วภาษาสก๊อตทำไมบอกว่าการหลั่งไหลของวัฒนธรรมคำภาษาวัยรุ่นสักหน่อยก็จะผ่านไปแล้วมีเรื่องราวใหญ่โตถึงออกหนังสือพิมพ์หอแต๋วแตกแหวกชิมินั่นคือภาษาของภาษาวิบัติทั้งนั้นจะใช้คำที่มันดีก็ได้จะใช้คำที่เป็นภาษาโฆษณาเราก็ไม่ว่าจะใช้ภาษาที่อื่นๆบ้างก็ได้แต่ว่าภาษาของวัยรุ่นภาษาสก๊อยไม่สมควรที่จะส่งเสริมคนไทยผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะควรจะควบคุมเว็บไซต์ตัวนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็จะติดไปเช่นคำง่ายๆคือเขียนคำว่าให้คือการให้เดี๋ยวนี้ฉันหอหีบไม่หันอากาศย่อยักษ์พอไปสมัครงานเขียนคำว่าให้ไม่ได้พอไปใช้ภาษาวัยรุ่นมากๆชื่อตัวเองที่มีกรันยังไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนเลยเห็นไหมคะในทุกวันนี้ในเรื่องของภาษาฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความหลากทางวัฒนธรรมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จะติดตัวของผู้ใช้ไปตลอดนั่นคือภาษาวัยรุ่นภาษาสก๊อตนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะที่อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปถึงคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นและฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการเผยแพร่ภาษาไทยในต่างประเทศท่านประธานที่เคารพคะเดี๋ยวนี้นั้นภาษาไทยนั้นที่ประเทศพม่าที่ประเทศพม่านะคะมีการเรียนภาษาไทยในประเทศพม่าด้วยนาดร.วินวินซออธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งเปิดเผยว่าปัจจุบันนักเรียนชาวพม่านิยมเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากและทางมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพิ่มอีกในปีการศึกษาหน้าอันนี้ข่าวนี้เดือนธันวาเท่านั้นนะคะเพิ่งผ่านมาได้เดือนธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสปป.ลาวสปป.ลาวต้องบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยกว่า 100% ต้องบอกว่ากว่า 100% นะคะและกัมพูชาค่ะด้วยมาเลเซียด้วยฉะนั้นแล้วในข้อมูลที่ดิฉันได้มาเนี่ยค่ะท่านประธานคะ
ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามรวมแล้วที่สามารถรู้ภาษาไทยผ่านวิทยุละครไทยและการเรียนภาษาไทยโดยตั้งใจเรียนนี่กว่า25ล้านคนแล้วฝากราชบัณฑิตยสถานว่าจะต้องมีนโยบายที่นำกระแสภาษาไทยซึ่งต่างประเทศเห็นว่าเป็นภาษาที่สวยงามที่น่าใช้นำไปสู่ยังต่างประเทศเพื่อเข้าสู่AEC ค่ะท่านประธานที่เคารพคะภาษาไทยควรดูแลภาษาถิ่นทั้งแผ่นดินควรบอกเล่ากล่าวสก้อยภาษาไทยเอกลักษณ์จะเลิศลอยนอกกรอบหน่อยภาษาไทยใน AEC ขอบพระคุณค่ะท่านวชระเชิญครับท่านวชระเพชรทองครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาให้ผมได้อภิปรายผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอมาในครั้งนี้มีสั้นๆ9มาตราท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกได้แสดงความกังวลวิตกและห่วงใยถึงเรื่องการใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนคำอภิปรายของท่านอนุรักษ์บุญสนขอประทานโทษที่เอ่ยนามซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่นี้อีกหลายท่านซึ่งเป็นอดีตคุณครูภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เป็นต้นท่านประธานครับเป็นเรื่องที่เราวิตกกังวลและเห็นพ้องต้องกันว่าการใช้ภาษานั้นมีปัญหาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันโลกของพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แต่โลกของเด็กกับเรานั้นอาจจะเป็นคนละโลกกันเพราะเด็กๆหรือวัยรุ่นก็มีโลกในจินตนาการที่แตกต่างจากผู้ใหญ่และเรามักจะตามเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยทันเป็นเรื่องปกติของสังคมแต่อย่างไรก็ตามจะทำอย่างไรที่จะให้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะหลักการใช้ภาษาไทยเป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจนท่านประธานครับก็ต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ณที่นี้นั้นถ้าในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเริ่มจากพวกเราทุกคนแต่ถ้าในคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศก็ต้องเริ่มต้นจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับถ้าคณะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศพูดจาออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจนหรือพูดผิดถูกๆอยู่บ่อยครั้งนี่แหละครับคือปัญหาและเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้เห็นเด็กๆเยาวชนก็ได้เห็นเพราะเวลาเด็กพูดผิดในวันนี้ในโรงเรียนนั้นเด็กก็บอกว่าขนาดนายกยังพูดผิดเลยอาจารย์จะมาเอาอะไรกับหนูท่านประธานที่เคารพไม่ว่าจะเป็นการเรียกอำเภอหาดใหญ่ว่าจังหวัดหาดใหญ่ก็ทำให้พี่น้อง14จังหวัดภาคใต้ก็มีจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดหาดใหญ่ตามที่ท่านนายกเคยเรียกเอาไว้หรือเขื่อนคอนกรีดผมก็ไม่ทราบว่าท่านอ่านออกอากาศให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ยินได้อย่างไรแล้วทำไมไม่แก้ไขว่าคำว่าคอนกรีดนั้นคือคำว่าเขื่อนคอนกรีต
ท่านประธานก็ความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะเขียนเหมือนกันก็ตามหรือแม้ว่าล่าสุดผลจากการออกหวยเบิ้ล66ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มาพบบรรดานักข่าวแล้วถามนักข่าวว่าใครถูกรางวัลใครถูกรางวัลนั้นไหนอะไหนอะแบ่งผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมไม่เข้าใจคำว่าไหนอะแบ่งนั้นแปลว่าอะไรท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านอาจจะพูดทีเล่นทีจริงกับบรรดาสื่อมวลชนแต่ว่าหนังสือพิมพ์เอามาลงครับเป็นรายงานข่าวท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรถามนักข่าวว่าไหนอะแบ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นภาษาทางเหนือหรือว่าเป็นภาษาไทยภาคกลางเพราะคำว่าไหนอะแบ่งหรือว่าจะเป็นภาษาวัยรุ่นผมก็ไม่ทราบแต่ถ้าท่านจะบอกว่าจะแบ่งรางวัลกันใครที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวตามเลขทะเบียนรถยนต์ของท่านนายกรัฐมนตรีขอแบ่งปันบ้างได้ไหมท่านวัชระเอาในราชเรื่องของพระราชบัญญัติดีกว่านะเอาเรื่องนี้ต้องอภิปรายในประเด็นนะท่านประธานที่เคารพท่านต้องอภิปรายในประเด็นขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับมีผู้ประท้วงแล้วเชิญครับท่านที่เคารพกระผมวรชัยเหมะเพื่อไทยสมุทรปราการครับท่านประธานครับผมนี่นั่งฟังมานานครับผมไม่ได้ประท้วงเลยวันนี้แต่ว่าผู้อภิปรายนั้นเนี่ยทำผิดข้อบังคับตลอดเวลาข้อ61ผมนั่งฟังอยู่หลายรอบครับมีการเสียดสีท่านนายกรัฐมนตรีหลายรอบท่านนายกไม่ได้พูดอย่างนั้นครับท่านประธานครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยครับท่านประธานครับเอาละผมได้วินิจฉัยแล้วฮะท่านวัชระเอาในประเด็นพระราชบัญญัติก็แล้วกันนะท่านประธานที่เคารพผมวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร8บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมอยู่ในประเด็นนะครับและผมยืนยันว่าผมอยู่ในประเด็นเนื่องจากว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นจะกำหนดให้ราชบัณฑิตตยสถานนั้นจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการด้านภาษาไทยและเพื่อนสมาชิกก็ได้เอ่ยพูดถึงการใช้ภาษาทั้งการพูดการเขียนและการอ่านทุกท่านพูดเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างนั้นคือผู้นำประเทศที่ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและจริงๆแล้วท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเป็นคนในสภาแห่งนี้ท่านควรจะมาชี้แจงด้วยตนเองว่าที่ท่านพูดจาผิดไปนั้นเป็นเพราะอะไรหรือว่าอ่านตามสคริปต์และสคริปต์เขียนผิดหรือสคริปต์เขียนถูกคือสคริปต์ก็คือคำบรรยายที่ให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้อ่านได้พูดตามคำบรรยายในวาระโอกาสนั้นๆท่านประธานครับผมก็พยายามจะใช้ภาษาไทยโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศเพราะอะไรครับก็เพราะว่าท่านเป็นผู้นำประเทศการเป็นผู้นำประเทศถ้าท่านพูดท่านทำท่านแต่งกายหรือท่านแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นที่จับตามองของพี่น้องทั้ง65ล้านคนหรือ66ล้านคนและประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในประเด็นท่านประธานที่เคารพครับผมกับท่านวรชัยเหมะก็ไม่มีอะไรกันก็ไม่จำเป็นต้องพาดพิงเพราะผมภูมิใจในตัวท่านที่มาเป็นส.ส.ในจังหวัดสมุทรปราการแม้ว่าเป็นคนปากใต้ท่านประธานครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าอย่างอื่นนะครับแต่ทัศนะทางการเมืองนั้นเราแตกต่างกันครับและผมจำเป็นที่จะต้องอภิปรายในกฎหมายฉบับนี้ว่าผู้นำประเทศและโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นแบบอย่างท่านวชิระครับผมได้เตือนแล้วว่าจะมีการประท้วงต่อเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมวรชัยเหมะเพื่อไทยสมุทรปราการครับท่านประธานครับเมื่อกี้ผู้อภิปรายได้พูดถึงผมด้วยแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ลุกขึ้นประท้วงมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วท่านประธานได้เตือนแล้วครับแล้วก็ที่บอกว่าผมนั้นเลือกเกิดที่ไหนได้ครับแต่ว่าเลือกทำงานเลือกที่อยู่ได้ครับผมคนสมุทรปราการครับท่านประธานครับช่วยเข้าใจด้วยครับแล้วก็
เรื่องนี้ขอให้ผู้อภิปรายนั้นช่วยพูดในประเด็นจริงๆครับอย่าปิงเสียดสีไปโน้นทีนี่ทีเลยครับมันไม่ดีหรอกครับท่านพอแล้วครับพอสมควรละท่านวชิระครับก็กรุณาครับอยู่ในประเด็นแล้วไม่ต้องเสียดสีแล้วครับเอาหลักการและเหตุผลพอละท่านประธานที่เคารพผมวชิระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ถ้าท่านประธานฟังด้วยหัวใจที่เป็นธรรมผมไม่ได้เสียดสีเลยแม้แต่น้อยครับและสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ผมไม่นำความเท็จมากล่าวทั้งในและนอกสภาท่านประธานครับเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าได้อบรมโดยเฉพาะผู้นำประเทศให้มีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้องการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องและจะเป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะให้ราชบัณฑิตนั้นเผยแพร่งานวิชาการและรายได้ที่ได้รับนั้นเป็นรายได้ของราชบัณฑิตไม่ต้องนำส่งเข้าคลังเพื่อเป็นรายได้แก่แผ่นดินผมก็เห็นด้วยครับเพราะจะทำให้หน่วยงานนี้นั้นมีงบประมาณในการที่จะใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามครับข้อบังคับเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นผมเห็นควรว่าควรอยู่ในอัตราที่เหมาะสมแก่พี่น้องประชาชนทั่วๆไปรวมถึงผู้มีรายได้น้อยที่สามารถที่จะมาเข้าอบรมได้เพราะถ้าท่านตั้งค่าใช้จ่ายในการอบรมในราคาแพงก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่อย่างใดท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายฉบับนี้เมื่อออกมาใช้แล้วเราจะเห็นราชบัณฑิตจะเป็นหน่วยทางวิชาการซึ่งเป็นองค์กรรวมของนักปราชญ์ระดับชาติทั้งแผ่นดินเป็นนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการนักปราชญ์ของแผ่นดินในประเทศนี้ไปอยู่รวมอยู่ที่หน่วยงานนี้ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นปัญหาภาษาวิบัติปัญหาภาษาไทยปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ย่อมจะเป็นปัญหาของท่านด้วยซึ่งท่านคงจะได้หาทางในการที่จะแก้ไขต่อไปแต่ราชบัณฑิตก็ไม่อาจที่จะทำอะไรได้ถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ความร่วมมือในการใช้ภาษาไทยและรวมถึงพนักท่านนายกรัฐมนตรีถ้ายังพูดจาผิดๆถูกๆเช่นนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์เลยแม้ว่าจะออกกฎหมายมามากมายเพียงใดเพราะฉะนั้นท่านประธานครับท่านวชิระก็ประท้วงต่อยนะครับเชิญครับท่านจ่าประสิทธิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยชิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61พาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีโดยตลอดผู้นำของประเทศทำดีต้องชื่นชมไม่ใช่ตำหนิท่านประธานครับและท่านเอาตามข้อบังคับไม่ต้องอภิปรายท่านบอกผิดข้อบังคับข้อไหนพอผิดข้อบังคับข้อที่61เสียดสีใส่ร้ายไอ้แล้วที่ฆ่าคนตายมันดีนักพอแล้วครับท่านประสิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้ก็ประท้วงก็ประท้วงให้ประท้วงในประเด็นไม่ต้องอธิบายต่อเชิญท่านวชิระครับกรุณาอยู่ในประเด็นให้ได้จบเชิญท่านประธานที่เคารพผมวชิระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับก่อนอื่นนี่ผมคิดว่าจ่าประสิทธิ์ต้องถอนคำว่าฆ่าคนตายก่อนครับท่านวชิระเมื่อกี้ผมปิดไมค์นะผมทันนะกดไม่ทันท่านเอาประเด็นนี้ดีกว่าครับท่านเอาจบๆไปผมกดไมค์อยู่ผมควบคุมฮะเชิญครับได้ครับท่านประธานที่เคารพเพราะว่าผมไม่ถือสาท่านจ่าประสิทธิ์ซึ่งชอบอยู่กลางทุ่งอยู่แล้วท่านประธานที่เคารพครับผมวชิระเป็นทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ผมกราบเรียนท่านวชิระประท้วงอย่างละท่านประสิทธิ์มีอะไรฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
กระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมประท้วงผู้อภิปรายเนี่ยผมประท้วงตามข้อบังคับทีนี้ผู้อภิปรายเนี่ยเวลาประธานวินิจฉัยและเตือนก็เถียงทุกครั้งแล้วมาเสียดสีผมว่าผมอยู่กลางทุ่งผมเป็นส.ส.บ้านนอกลูกคนจนผมต้องอยู่กลางทุ่งแต่จะบอกว่าผมเป็นควายนี่นะครับเอาละครับไม่ต้องพูดแล้วครับคือทั้งคู่ครับพอสมควรแล้วครับท่านวชิระเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเอาในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองดีกว่าครับเชิญครับคือทะเลาะเบาะแว้งไงผมไม่เห็นด้วยครับไม่อนุญาตละนะครับเอาเรื่องราวดีกว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะท่านประธานที่เคารพผมเคารพคำวินิจฉัยของท่านประธานนะครับและไม่ถือสาหาความประการใดกราบเรียนท่านประธานว่าในกฎหมายฉบับนี้นั้นผมเห็นด้วยที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาและผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าได้ออกกฎหมายฉบับนี้มาให้เร็วที่สุดเพราะว่าราชบัณฑิตก็จะได้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นมีหน้าที่ทางกฎหมายมากขึ้นและจะได้จัดการอบรมการใช้ภาษาไทยให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆอย่างกว้างขวางและในชั้นแรกเลยผมก็เสนอให้ราชบัณฑิตอบรมการใช้ภาษาไทยให้กับคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณท่านเยาวนิตครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเยาวนิตเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันเห็นด้วยนะคะในหลักการและเหตุผลที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานนี้เข้าสู่สภานะคะดิฉันเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยมันใช้นานๆไปเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องนะคะมันหยุดนิ่งไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัยนะคะแต่ดิฉันก็สงสัยจริงๆนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้นี่เพิ่งประกาศใช้เมื่อ2544นี้เองแต่ทำไมจะต้องรีบแก้ไขนะคะซึ่งจริงๆกฎหมายมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรมากมายที่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะเช่นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมหรือว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็มีการแก้ไขเข้ามาแล้วก็เสนอต่อสภาเข้ามานะคะเมื่อได้มีโอกาสไปศึกษาในรายละเอียดของเอกสารที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานเองก็จึงเห็นว่าราชบัณฑิตยสถานนั้นก็มีภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่มากและก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติในด้านการค้นคว้าวิจัยและบำรุงสรรพวิชาเพื่อรักษาวัฒนธรรมด้านภาษาไทยของเราให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปนะคะผู้ที่เป็นราชบัณฑิตเป็นบุคคลที่คงคุณค่าอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นราชบัณฑิตได้เนี่ยก็จะมีราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยู่7ท่านแค่นั้นนะคะแล้วก็ราชบัณฑิต83ท่านภาคีสมาชิกอีก81ท่านรวมแล้วก็เพียง171ท่านเท่านั้นในประเทศไทยของเราไม่ได้มีมากมายอะไรนักหนานะคะแต่ในส่วนอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตก็จะมีมากมายมหาศาลเกินกว่าจำนวนบุคคลที่มีอยู่ที่จะทำได้นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องหมวดที่เป็นรายได้นี่ดิฉันก็รู้สึกเห็นใจมากเพราะว่าภาระหน้าที่นี่มีมากมายจริงๆดิฉันขอสนับสนุนในข้อกฎหมายที่ให้แก้ไขในเรื่องนี้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีผลงานให้แพร่หลายต่อวงวิชาการของประเทศต่อไปแต่การที่จะรู้จักราชบัณฑิตยสถานเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่าการเข้าเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานนะคะก็เลยได้เข้าไปดูก็ไปดูอำนาจหน้าที่ดูแล้วตามมาตรา7วรรคหนึ่งเนี่ยก็ให้ราชบัณฑิตเนี่ยต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยและบำรุงสรรพวิชาแล้วก็นำผลงานเนี่ยมาที่สร้างสรรค์ออกมาเนี่ยเผยแพร่ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนนะคะแต่ก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันเพราะว่า
การสรุปผลสัมมนาที่ลงในเว็บไซต์นี่หยุดชะงักตั้งแต่ปี2550เท่านั้นคือมีตั้งแต่ช่วง2547ถึง2550ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมหลังจากปี2550นี้จะมีการสัมมนาทางวิชาการหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าผลงานที่ให้ดูนี่มีเพียงแค่นี้เองแล้วก็สิ่งที่เป็นผลของการสัมมนานะคะเป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทยก็มีข้อคิดที่น่าสนใจมากมายที่ได้สรุปมานะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริและศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิชซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นราชบัณฑิตและผู้ทรงความรู้ทั้งนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ในนั้นดิฉันก็รู้สึกเสียดายนะคะที่ทางราชบัณฑิตยสถานเนี่ยไม่ได้แสดงผลงานการสรุปสัมมนาอีกเลยแล้วก็เกรงว่าถ้าเราได้แก้กฎหมายฉบับนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มเติมให้ราชบัณฑิตยสถานเนี่ยสามารถจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเป็นการขยายขอบเขตงานแต่จำนวนคนก็มีบุคลากรก็มีเท่าที่ดิฉันได้พูดถึงนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยหรืออยู่ในสำนักเลขาธิการเนี่ยมี100คนเท่านั้นนะคะรวมอัตราทั้งหมดแล้วเลยรวมตั้งแต่เลขาถึงพานโรงมี100คนนะคะและที่เป็นราชบัณฑิตที่เป็นสมาชิก3ประเภทนี่ก็มี171คนและภาระงานนี้ก็มีมากมายไอ้จะเพิ่มให้ไปทำเรื่องสัมมนาเพิ่มหรือว่าไปจัดอบรมนี่ดิฉันก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ใหม่เข้าไปอีกจะทำให้ประสบความสำเร็จยากนะคะไม่มีความมั่นใจที่จะมั่นใจได้เลยว่าจะทำได้สำเร็จนะคะดิฉันขอฝากทางท่านประธานนะคะผ่านไปทางราชบัณฑิตยสถานนะว่าต้องวางแผนอย่างเป็นระบบถ้ากฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศใช้มาแล้วเนี่ยพวกท่านจะมีงานเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะแล้วก็ต้องเสนอผลงานต่อสาธารณชนด้วยทางที่ดีที่สุดก็ต้องใส่ลงไปในเว็บไซต์นะคะไม่ต้องการให้มีลักษณะเหมือนที่ผ่านมาที่ไม่มีการสรุปผลเลยสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการเพิ่มเติมในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นแก่สมาชิกราชบัณฑิตยสถานซึ่งมีอยู่ในมาตรา4ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะแล้วก็ให้ไปเพิ่มเติมในมาตรา7ให้เป็นวงเล็บ 6/1 นะคะให้จัดสวัสดิการและสงเคราะห์อื่นแก่สมาชิกราชบัณฑิตยสถานในข้อนี้แต่ดั้งเดิมในมาตรา19ของพระราชบัญญัติฉบับเดิมเนี่ยให้สมาชิกราชบัณฑิตยสถานเนี่ยมีสิทธิประโยชน์อยู่แล้วนะคะสมาชิกราชบัณฑิตเนี่ยมี3ประเภทนะคะภาคีสมาชิกและราชบัณฑิตได้รับอุปการะตามระเบียบราชบัณฑิตอยู่แล้วส่วนราชบัณฑิตกิติมศักดิ์เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ได้รับเงินอุปการะอย่างใดเลยเมื่อเราทำกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็เป็นการเพิ่มเติมสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ให้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าสวัสดิการนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเงินสงเคราะห์นี่จะสงเคราะห์อะไรจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลหรือว่าเมื่อถึงแก่กรรมหรือมรณภาพนะคะมีพระก็เป็นราชบัณฑิตอยู่เหมือนกันก็จะได้เงินสงเคราะห์หรืออย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนะคะถ้าเราเพิ่มกฎหมายมาตรานี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสดูแลบุคคลที่มีค่าเหล่านี้นะคะมีเพียงปัจจุบันนี้ก็มีแค่171ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ท่านเหล่านี้นี่สมาชิกท่านอื่นๆที่ได้กล่าวไปแล้วก็ได้พูดถึงว่าท่านเป็นผู้ทรงปัญญาแล้วก็มีบทบาทในการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักภาษาไทยใช้ภาษาไทยถูกต้องนะคะแล้วก็ทั้งการพูดการอ่านการเขียนการฟังอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยและสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ชาวไทยทั้งมวลด้วยเราคนไทยก็ควรจะกตัญญูต่อท่านราชบัณฑิตทั้งหลายและก็เ
พื่อเป็นการตอบแทนนะคะถ้าเราเพิ่มมาตรานี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้ดูแลท่านยามท่านป่วยไข้แล้วก็มีเขาเรียกว่าค่าสงเคราะห์เล็กน้อยให้สำหรับครอบครัวต่อไปนะคะเพราะว่าศิลปินแห่งชาตินะคะก็ยังมีเงินเดือนเป็นรายได้ประจำต่อเดือนตลอดเลยแต่ว่าราชบัณฑิตเหล่านี้นะคะไม่มีนะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตอบแทนท่านเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็สภาผู้แทนราษฎรของเราก็คงได้ทำประโยชน์ครั้งนี้ละค่ะค่ะขอบคุณค่ะดิฉันก็ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานขอบคุณค่ะท่านเกษตรพิรมครับขอบคุณท่านประธานครับผมเกษตรพิรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอันนี้นะครับในการที่จะแก้ไขปรับปรุงภาระหน้าที่ของราชบัณฑิตท่านประธานครับผมมี 2-3 ประเด็นที่จะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านปรีแล้วก็คณะรัฐบาลคือประเด็นแรกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยนั้นเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยในเรื่องของการบัญญัติศัพท์แสงเพราะว่าในยุคโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์กันอย่างมากมายนั้นแต่ว่าการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยรู้สึกว่าจะไปไม่ทันกับเหตุการณ์ก็อยากจะขอให้รัฐบาลได้สร้างความพร้อมให้กับราชบัณฑิตในเรื่องของงบประมาณเป็นสำคัญด้วยในการที่จะว่าจ้างบุคลากรให้พร้อมมูลในทุกๆสาขาที่จะแสดงความเป็นเลิศของราชบัณฑิตเองแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพิ่มงบประมาณเป็นทวีคูณแล้วก็เฉพาะหน้าในปีงบประมาณนี้ถ้าเผื่อสามารถที่จะเอางบส่วนกลางไปให้กับราชบัณฑิตเพื่อเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลพวกเราในรัฐสภาเอาจริงเอาจังกับหน้าที่อันสำคัญของราชบัณฑิตเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญสร้างความพร้อมนะครับส่วนประเด็นที่สองนั้นมันก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริมภาษาไทยเท่านั้นเองภารกิจของราชบัณฑิตแห่งความเป็นเลิศนั้นก็ครอบคลุมทั้งเรื่องการเมืองสังคมวัฒนธรรมนะฮะแม้กระทั่งเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของศีลธรรมก็อยากจะให้ทั้งราชบัณฑิตนั้นมีบทบาทอย่างกว้างขวางลึกซึ้งในการที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยสังคมที่มีศีลธรรมแล้วก็มีธรรมาภิบาลอันนี้เป็นงานหลักนะครับอยากจะให้สถาบันพระราชบัณฑิตนั้นลงลึกในเรื่องของการให้ความรู้ต่อประชาชนในทุกวงการแล้วก็ในทุกระดับเพื่อให้เรามีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่การแบ่งแยกการขานอำนาจการถ่วงดุลอำนาจต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เราเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ไม่ผิวเผินนะครับแล้วก็เป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งนะครับไม่ล่องลอยไปกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่างๆหรือกับมีความผิวเผินเกี่ยวกับข่าวโดยที่ไม่ได้มีการพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้งซึ่งผมคิดว่าราชบัณฑิตสภานั้นสามารถที่จะมีบทบาทได้อย่างกว้างขวางก็ขอเสนอมา2ประเด็นนี้ครับฝากเป็นข้อคิดไปยังรัฐบาลแล้วก็เราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะยกร่างกฎหมายนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วครับขอขอบพระคุณท่านประธานมากครับท่านนายแพทย์เวงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เวงโตจิรการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้มีการแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานฉบับที่พ.ศ.นะครับผมกราบเรียนท่านประธานผมจะใช้เวลาไม่มากนะครับผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะแบ่งเนื้อหาในการอภิปรายเป็น3เนื้อหาใหญ่เนื้อหาแรกก็คือว่าสาระสำคัญของ
ร่างแก้ไขฉบับนี้นะครับและเนื่องจากราชบัณฑิตเป็นองค์กรที่มีความสำคัญสำหรับผมเนี่ยไม่เพียงแต่ระดับประเทศนะครับมันมีความสำคัญระดับโลกด้วยดังนั้นจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานในโอกาสนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องสถานภาพและบทบาทของราชบัณฑิตโดยสังเขปนะครับเพราะว่าหากว่าลงลึกก็คงจะต้องใช้เวลาเยอะผมจะใช้เวลาเพียงเท่าที่จำเป็นและเรื่องที่3เนี่ยสอดรับกับเรื่องบทบาทกับสถานภาพเนี่ยผมก็มีความเป็นในการที่กราบเรียนท่านประธานในเรื่องโครงสร้างกับงบประมาณไม่งั้นบทบาทกับสถานภาพนี่ก็จะไม่สามารถที่จะเปล่งประกายออกมาได้ประการแรกท่านประธานครับที่ทางคณะรัฐมนตรีเสนอขึ้นมานี่ผมเห็นชอบทั้งหมดเลยครับผมจะไปเร็วๆและคร่าวๆนะครับเอาเรื่องสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี่นะครับก็คือ 2.1 นี่แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของราชบัณฑิตนะฮะให้สามารถจัดการศึกษาอบรมพัฒนาทางวิชาการตามมาตรา7วงเล็บ3ทับ1และ6ทับ1 2แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของราชบัณฑิตนะครับโดยให้เป็นผู้แทนของราชบัณฑิตสถานในการดำเนินการทางวิชาการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา24วงเล็บ1นะครับ3เนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของสภาราชบัณฑิตโดยให้มีอำนาจในการออกข้อบังคับเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา29วรรค1วงเล็บ7และวงเล็บ8 4ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการราชบัณฑิตและกำหนดให้เลขาธิการราชบัณฑิตปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา35และมาตรา36วรรค1ผมเห็นด้วยนะครับประการที่2เรื่องบทบาทและหน้าที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยสำหรับผมนี่นะครับมีความสำคัญอย่างเอกอุกสำหรับประเทศนะครับไม่แพ้กองทัพหรือไม่แพ้องค์กรทุกองค์กรของประเทศไทยมีหนำซ้ำนี่สำหรับส่วนตัวผมให้น้ำหนักมากกว่าให้คะแนนมากกว่าถ้าจะเปรียบประเทศนี้เหมือนร่างกายมนุษย์เนี่ยผมเปรียบสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยเหมือนสมองและไม่เพียงแต่สมองอย่างเดียวนะบางคนอาจจะบอกว่ารัฐบาลนี่เป็นสมองผมเองขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยประดุจหนึ่งส่วนสร้างสรรค์ของสมองครับท่านท่านครับคือสมองมันมีหลายส่วนนะฮะราชบัณฑิตนี่เป็นส่วนสร้างสรรค์ของสมองมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการสร้างสรรค์ฉันใดเนี่ยหากว่าเราช่วยกันผลักดันให้สถาบันราชบัณฑิตเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้สามารถเปล่งประกายของความเป็นเลิศของประเทศไทยนะครับที่จริงเนี่ยผมดูแล้วประเทศไทยนี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นเลยนะครับไม่ว่าด้านไหนก็ตามสมมุติเอาเรื่องทรัพยากรบุคคลมาเปรียบเทียบนะครับหรือทรัพยากรด้านอื่นๆเนี่ยเรามีความเป็นเลิศที่ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นเลยนะครับแต่ประการสำคัญนี่ทำไมเราไม่สามารถเปล่งประกายออกมาได้ก็คือเราขาดองค์กรซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการที่ระดมหรือผลักดันหรือกระตุ้นหรือก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้นะฮะดังนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับผมมุ่งหวังที่จะเห็นสถาบันราชบัณฑิตของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนที่ประดุจหนึ่งสมองส่วนสร้างสรรค์ของประเทศซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเราสนับสนุนกันน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตควรจะต้องสนับสนุนให้มากกว่านี้ซึ่งผมมาดูในนี้นี่นะครับผมยิ่งตกใจแล้วก็ยิ่งสงสารและเห็นใจเพราะในนี้บอกไว้เลยนะครับว่าหน้าที่นี่นะครับค้นคว้าวิจัยและบำรุงสรรพวิชานะครับสรรพวิชานี่แปลว่าทุกสิ่งนะฮะทั้งปวงทั้งหลายแปลว่ารวบรวมทุกวิชาทั้งหมดเข้าไปในนั้นนะครับซึ่งผมเห็นใจนะครับราชบัณฑิตในปัจจุบันนี้มีจำนวนน้อยนะครับและผมก็ไม่แน่ใจว่าสามารถที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้หรือเปล่าเพื่อในด้านนี้นะครับถ้าหากว่ากรรมธิการวิสามันที่ไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่านช่วยกรุณาพิจารณาตรงนี้สักนิดได้ไหมครับว่าเราเพิ่มเติมจำนวนราชบัณฑิตเข้าไปได้ไหมครับเพื่อจะได้ครอบคลุมทุกสรรพวิชาอย่างที่กราบเรียนจริงๆแล้วเราจะได้นำเอาสิ่งที่ล้ำเลิศของประเทศไทยนี่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยและก็ต่อชาวโลกด้วยนี่ในเรื่องบทบาทและสถานภาพอย่างสังเขปผมอยากเห็นสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยเป็นสมองส่วนสร้างสรรค์ของร่างกายคือประเทศไทยครับและสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ทุกสาขาวิชาเลยนะครับผมคงไม่สู่รายละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาของสภาของเรานะครับคราวนี้โครงสร้างครับข้อแรกก็คือว่าตัวสถาบันราชบัณฑิตเองนี่นะครับก็ควรจะต้องมีบุคลากรให้มากพอเพียงกับการในการครอบคลุมสรรพวิชานะครับผมเห็นความสำคัญของวิชาภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยแต่ขณะเดียวกันวิชาอื่นก็มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าภาษาไทยด้วยเช่นกัน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับสาขาวิชาอื่นให้ครบถ้วนอย่างที่เขียนไว้ในตัวกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรรมธิการวิสามันไปศึกษาให้ละเอียดดูว่าโครงสร้างของราชบัณฑิตปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับข้อต่อมาผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันนะครับว่าสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยควรจะต้องมีโครงสร้างเราควรจะคิดให้เขาไหมหรือว่าเขาควรจะคิดของเขากันเองแต่ผมว่าเราคิดให้เขาไปประกอบบ้างก็น่าจะดีนะครับอาจจะเป็นข้อสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต่คือใต้โครงใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีโครงย่อยลงมาเป็นอนุกรรมการสาขาต่างๆและอนุกรรมการเนี่ยควรจะต้องมีการครอบคลุมทุกสาขาวิชานะครับอันนี้โครงสร้างคร่าวๆแล้วข้อต่อมานี่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเพื่อนำไปสู่ท่านรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีนะรวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราที่จริงเรามีเขาเรียกอะไรนะสำนักวิจัยนะครับแห่งชาติเป็นไปได้ไหมครับว่าสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยเป็นผู้คิดออกมาว่าประเทศไทยมีความจำเป็นในการที่วิจัยสาขาอะไรบ้างแล้วก็สำนักราชบัณฑิตเนี่ยชี้นำลงไปที่สำนักวิจัยเนี่ยนะครับว่าสำนักวิจัยควรจะต้องวิจัยอย่างนี้อย่างนี้หรือทางตรงกันข้ามเนี่ยสถาบันราชบัณฑิตก็ควรจะต้องรับฟังจากส่วนทุกส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันเอกชนเนี่ยว่าสถาบันการศึกษาขาดการวิจัยในเรื่องอะไรหรือองค์กรเอกชนกระทั่งเป็นบริษัทที่ผลิตต่างๆเนี่ยเขาขาดอะไรบ้างแล้วก็เสนอขึ้นมาแล้วก็ไปประมวลรวมศูนย์ที่สถาบันราชบัณฑิตและสถาบันราชบัณฑิตเนี่ยก็จะเป็นคนบริหารจัดการนี่เป็นการกราบเรียนท่านประธานอย่างคร่าวๆเท่านั้นเองผมอยากเห็นการปรับปรุงฮะเพิ่มจำนวนคนในราชบัณฑิตนะฮะแล้วเปลี่ยนโครงสร้างที่จะดูแลทั่วทั้งประเทศนะฮะขณะเดียวกันวิธีการนำไปสู่การวิจัยเพราะจริงเนี่ยการเปล่งประกายออกของความล้ำเลิศต่างๆเนี่ยมันไปแสดงออกที่การสำรวจวิจัยค้นคว้านะครับหากว่ามีการสำรวจวิจัยค้นคว้าที่ดีเลิศเนี่ยเราก็จะได้ผลิตผลสร้างสารทางสมองที่ดีเลิศและสามารถที่มาใช้เป็นประโยชน์ได้ผมก็ขอกราบเรียนเป็นประการสุดท้ายก็คือทั้งหลายทั้งปวงนี่จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าหากว่างบประมาณมีไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าราชบัณฑิตเนี่ยสำคัญมากครับดังนั้นแต่ละปีเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลราชบัณฑิตโดยตรงนี่นะครับช่วยกรุณาจัดสรรงบประมาณจำนวนพอเพียงให้สำนักราชบัณฑิตเนี่ยสามารถที่จะทำงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ผมกราบเรียนท่านประธานแล้วว่าให้เป็นส่วนสร้างสรรค์ของสมองของประเทศไทยกราบขอบคุณครับเชิญท่านนิพนธ์ครับท่านประธานที่เคารพผมนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ราชบัณฑิตสถานมาตลอดเวลายาวนานเลยครับไม่เคยให้ความสำคัญจริงๆครับทั้งที่สถาบันแห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติเราผมเนี่ยสนับสนุนการอภิปรายของในแพทย์เหวงโตจิราการนะครับเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าราชบัณฑิตสถานนั้นไม่ใช่แค่จะมาบัญญัติภาษาไทยเท่านั้นนะครับแต่ราชบัณฑิตสถานนี้เป็นศูนย์รวมของปราชญ์ของแผ่นดินครับเป็นศูนย์รวมของปราชญ์ของแผ่นดินเป็นมันสมองสำคัญที่สุดครับที่เราจะได้ราชบัณฑิตแต่ละท่านเข้ามาเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยไม่ใช่ได้มาด้วยความสบายๆนะครับเราต้องคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นยอดของวิชาการต่างๆแต่ละแขนงเข้ามารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่เราละเลยเราปล่อยปละละเลยไม่ความสำคัญมาตลอดเวลาเป็นเวลายาวนานเพราะนั้นต่อไปนี้ที่ผมเห็นว่าสภาแห่งนี้ควรจะให้ความสำคัญแก่สถานราชบัณฑิตสถานแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งครับด้วยการสนับสนุนทุกวิถีทางทุกด้านทั้งด้านกำลังคนด้านกำลังเงินในการที่ให้สถานแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่จะให้เป็นมันสมองกับประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสนับสนุนอย่างยิ่งครับแล้วก็คงไม่ใช้เวลาในการอภิปรายมากเราควรจะสนับสนุนทุกทางทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังเงินกำลังคนนะฮะที่จะสนับสนุนสถาบันแห่งนี้ให้คงอยู่
เป็นมันสมองของประเทศต่อไปในอนาคตขอบคุณครับท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมครับจะขอวัตถีและท่านเกียรติดมท่านบุญยอดก่อนเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับบุญยอดสุขถิ่นไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ระบบบัญชีรายชื่อครับต้องขานชื่อให้ชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวทางรัฐมนตรีหรือราชบัณฑิตฟังอยู่จะตำหนิผมได้นะครับก็ขอเรียนต่อท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่าผมเองก็เห็นด้วยกับการที่จะให้มีกฎหมายฉบับนี้เพียงแต่ขอฝากเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับว่าสิ่งที่เป็นงานเพิ่มเนี่ยนะฮะจากพันธกิจและภารกิจที่ท่านมีอยู่แล้วจะทำให้ท่านมีงานที่ถือว่าเป็นการแบกภาระหรือไม่นะครับพันธกิจเดิมมีการค้นคว้าวิจัยบำรุงสรรพวิชานำผลงานสร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่นๆทั้งในและต่างประเทศนะครับให้ความเห็นคำแนะนำและคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะครับไปจนถึงภาคเอกชนด้วยประชาชนด้วยและ5ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรมสารานุกรมอักขรานุกรมอนุกรมวิธานนะยืดยาวมากมายครับท่านประธาน6กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย8 7ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเห็นมั้ยครับท่านประธานครับพันธกิจเดิมก็มีมากพอสมควรแต่การที่จะมาเป็นการอบรมสัมมนาการให้ประกาศนียบัตรชั้นสูงประกาศนียบัตรสำฤทธิบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สนับสนุนการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการนั้นจะเป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นคำถามก็คือว่าหน่วยงานราชบัณฑิตยสถานได้เตรียมความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนั่นแปลว่าอาจจะต้องเพิ่มบุคลากรขึ้นทางคณะกรรมการของกพ.เนี่ยจะมีตำแหน่งรองรับให้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นครับความพร้อมต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องตามมาหลังจากที่กฎหมายนี้ออกไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอติ่งว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงทั้งการทำงานในหน่วยงานและรวมทั้งการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ด้วยประชาชนจะได้ประโยชน์ได้อย่างไรครับถ้าหากว่าท่านไม่พร้อมที่จะให้บริการนะครับรวมไปถึงอย่างที่ท่านวัชระเพชรทองได้พูดไว้ก็คือแล้วค่าบริการการอบรมต่างๆมันจะมากน้อยขนาดไหนครับถ้าหากว่าจัดการเล่าเรียนการอบรมแล้วคิดราคาที่มีอัตราที่สูงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับดังนั้นขอฝากครับว่าสิ่งที่ท่านจะบัญญัติศัพท์หรืออะไรต่างๆนะครับหลายๆคำเนี่ยก็เป็นคำที่ราชบัณฑิตก็ทำมาสังคมไทยก็ไม่ได้ใช้ครับนะฮะหรือว่าแม้แต่การชำระพจนานุกรมเนี่ยก็น่าจะต้องทำให้รวดเร็วทันสมัยมากยิ่งขึ้นผมสนับสนุนสมาชิกท่านหนึ่งที่เปิดเว็บไซต์ดูด้วยนะครับในเว็บไซต์ท่านก็ไม่ตอบโจทย์นะครับในหลายๆหัวข้อนะครับว่าไม่มีการบรรจุข้อมูลใหม่ๆเข้าไปนะครับการอบรมสัมมนาไปสิ้นสุดแค่ปี50การตอบคำถามของคนที่ถามเข้าไปบางคำถามมีคำตอบแต่บางคำถามก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับที่ส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตเองก็น่าจะต้องปรับปรุงงานที่ทำอยู่แล้วด้วยครับขอบพระคุณครับท่านสมาชิกที่อยู่รอบห้องประชุมครับจะขอมติครับขอเชิญเข้าห้องประชุมครับท่านสมาชิกที่อยู่รอบห้องประชุมครับจะขอมติจากที่ประชุมครับกรุณากลับเข้าห้องประชุมด้วยครับท่านที่อยู่ในห้องประชุมและกรุณาเสียบบัตรแสดงตนครับขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ
เสียบัตรแสดงตนแล้วขอผลคะแนนนะครับ จำนวนผู้อยู่ในห้องประชุม287ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะขอมตินะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงคะแนนผู้ใดเห็นควรรับหลักการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยนะครับผู้ใดเห็นไม่ควรรับหลักการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญลงคะแนนครับเรียบร้อยส่งลงคะแนนนะครับเห็นด้วย348ท่านครับ347ท่านครับงดออกเสียง1นะครับแปลที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับวาระ1ต่อไปเป็นการตั้งกรรมาธิการนะครับขอเชิญกำหนดจำนวนสมาชิกกรรมาธิการครับเชิญนะท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสารัตน์กุลศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่5พรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญจำนวน31ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องครับสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน5ท่านครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับสำหรับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน5ท่านนั้นขอเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดิฉันนะคะนางสาวสรรสนีนาคพงศ์ท่านที่2ท่านพีรพันธ์พาลุสุขท่านที่3ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนราชบัณฑิตท่านที่4นางสาวกนกวลีชูชัยยะเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานและท่านที่5นายพัชโรดมลิมปิสเถียรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะพรรคเพื่อไทย14ท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสารัตน์กุลศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่5พรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานจำนวน14ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้1นายอภิชาติติยสวัสดิชัย2นางสมหญิงบัวบุตร3นางทัศนีรัตนเศษ4นางเยาวนิตเพียงเกต5นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงาม6นายพีระเพชรสิริกุล7นายสุรสิทธิ์เจียมวิจักร8นายนิยมวิวัฒนดิษฐกุล9นางบุษรินวรทัตธนานันท์10ดร.สุรสารผาสุข11ร้อยตรีเอกดร.ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์12ดร.ชัยวัฒน์ทรัพย์หลวงทอง13นายบดินทร์วัชโรบล14นางอนุรักษ์บุญสนขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องเชิญพรรคประชาธิปัตย์ครับจำนวน8ท่านครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายกุลเดชพัวพัฒนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างพระราชบัณฑิตยสถานของในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ดังนี้ครับ1นายกสิทธิ์พิรมครับ2นายแพทย์เทียนชัยสวนเพ็ญ3นายนิพิษอินทรสมบัติ4นายกนกวงตระงาน5นายธนชาติปทุมสวัสดิ์6นายนัทบรรทัดฐาน7นายสุรเชษฐ์มาสดิษฐ์8นายชินวรบุญเกียรติขอผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องครับเชิญพรรคภูมิใจไทย2ท่านครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
ดิฉันเรวดีรัศมิทัศน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยนะคะขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยดังต่อไปนี้ 1. นายยืนหยัดใจสมุทร 2. นายบุญดำรงประเสริฐโสภาขอผู้รับรองด้วยค่ะมีผู้รับรองถูกต้องครับเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพันโทสินทบแก้วิจิตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านคือท่านสรชัดสุจิตขอผู้รับรองด้วยครับพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังชนหนึ่งท่านครับครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายประสาทตันประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคชาติพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติพัฒนาพลังชนขอเสนอนางสาวเยาวภาบุรพลชัยขอผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องเชิญท่านเลขาอ่านรายชื่อรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานฉบับที่พ.ศ. 1. นางสาวสรรสนีนาพงศ์ 2. นายพีรพันธ์ภารุสุข 3. ศาสดาจารย์บวรศักดิ์บวรโน 4. นางสาวกนกวลีชูชัยยะ 5. นายพัชรดมลิมปิดเถียน 6. นายอภิชาติตีละสวัสดีชัย 7. นางสมหญิงโบบุตร 8. นางทัศนียารัตนเศษ 9. นางเยาวนิษฐ์เพียงเกต 10. นายเกรียงศักดิ์ฝ่ายสีงาม 11. นายพีรเพชรสิริกุล 12. นายสุรสิทธิ์เจียมวิจักษ์13นายนิยมวิวัฒนดิษฐกุล14นางบุษลินวรพัฒนานันท์15นายสุรสารผาสุข16ร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์17นายชัยวัฒน์ทรัพย์หลวงทอง18นายบดินทร์วัชโรบล19นางอนุรักษ์บุญสน20นายกสิทธิ์พิลม21นายเทียนชัยสุวรรณเพ็ญ22นายนิพิธอินทรสมบัติ23ในกนกวงตระงาน24ในธนาชาติประทุมสวัสดิ์25ในนัดบรรทัดฐาน26ในสุรเชษฐ์มาสดิษฐ์27ในชินวรบุญเกียรติ28ในยืนหยัดใจสมุทร29ในบุญดำรงประเสริฐโสภา30นายสรชัดสุจิตและ31นางสาวเยาวภาบุรพลชัยเริ่มเวลาการแปรติครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสรัตน์กุลศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่5พรรคเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาแปรยติตามข้อบังคับ7วันครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องท่านสมาชิกครับวันนี้พอสมควรครับปิดการประชุมจากนี้ไปคุณจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรได้มากขึ้นเพียงคุณแจ้งความประสงค์ที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่เบอร์02-244-2044ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/gennews หรือกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลด้วยตัวเองที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิษฐ์และทุกข้อมูลด้านการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ในมือคุณสายด่วนรัฐสภา
ายด่วนร้องทุกข์สำหรับประชาชนหากท่านต้องการร้องเรียนปรึกษาปัญหาหรือรับรู้กฎหมายใกล้ตัวที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำเพราะทุกปัญหามีทางแก้ติดตามได้ในสายด่วนรัฐสภาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมยิ้มของผู้คนพลเมืองผู้คนสนุกสนานกันอย่างนี้ได้ในรายการชุมชนประชาธิปไตยความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาบอกว่าคนตกงานเป็นหมื่นแล้วเวลานี้สถานการณ์สำคัญในสังคมมีภาพอันน่าเศร้าที่ครูถูกยิงต่อหน้าเด็กนักเรียนนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะถูกยกมาเป็นประเด็นเขาได้รับ300จริงแต่เขาต้องไปซื้อข้าวแกงกินเพิ่มจานละ5บาทท่านประธานชมเทปบันทึกภาพกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎรทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมณัฐธีโกศลพิสิทธิ์นะครับนี่คือรายการ80ปีรัฐสภาบนแผ่นดินไทยครับรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของรัฐสภาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านมุมมองนักวิชาการนักการเมืองโดยสะท้อนผ่านมิติต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง24ชุดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองของไทยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา80ปีที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมที่เหลือเพื่อชาวไทยภารกิจผู้แทนกุมภาพันธ์นี้ผมในฐานะประธานรัฐสภาขอสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานให้สอดคล้องกับการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนรัฐสภาขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์และความเป็นปึกแผ่นแห่งอาเซียนดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยรายการโทรทัศน์ที่ร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาสำคัญของประเทศด้วยเสียงและความคิดเห็นของประชาชนค่ะความขัดแย้งและความรุนแรงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในช่วงเวลา10กว่าปีที่แล้วค่ะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากความขัดแย้งที่มีแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นชนวนเหตุจนทำให้รัฐ
และชาวบ้านต้องยืนกันอยู่คนละขั้วพวกเราเองภาพลักษณ์เนี่ยในอดีตถูกเริ่มต้นจากการมองว่าเราเป็นพวกม็อบถอยเถื่อนพวกทวงความเจริญหวังรับพวกไม่ยอมรับการพัฒนาช่วงก่อนๆเนี่ยปัญหาความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์ของรัฐกับชาวบ้านเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนอยู่นะฮะแต่พอมาถึงวันนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมพูดคุยกันและร่วมกันแสวงหาทางออกผมก็ปรับความรู้สึกจากเดิมที่ว่าจะเป็นการก่อกวนหรือเป็นการไม่ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยกลายเป็นว่ามาใช้วิธีการหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องนะแล้วก็ฟังเหตุฟังผลกันวันนี้เราคิดว่าจากทัศนคติโดยเฉพาะผู้ว่าของคนปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าท่านมีนโยบายในการที่เปิดหูและฟังพวกเรานะคะแล้วก็มีกระบวนการที่ในการนั่งร่วมคุยนะคะหารือกันด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วท่านก็เคารพในหลักการและเหตุผลแล้วก็ในข้อมูลของพวกเรานะคะยอมรับในข้อเท็จจริงวันนี้เราจะมาทบทวนกันค่ะว่าเหตุใดเสียงของประชาชนจึงสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดการกำหนดนโยบายของรัฐได้เราจะเริ่มต้นกันด้วยการย้อนดูปัญหาในอดีตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็สะท้อนปัญหาเดียวกันกับอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะนี่เป็นเพียงความรุนแรงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังมีความคิดที่แตกต่างต่อโครงการพัฒนาที่ถูกกำหนดลงมายังพื้นที่ความขัดแย้งที่มีต้นตอจากการปฏิเสธโครงการขนาดใหญ่เริ่มปรากฏชัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่ปี2541หลังชาวบ้านหลายพันคนชุมนุมปิดถนนเพชรเกษมบริเวณสี่แยกบ้านบ่อนอกโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญให้รัฐบาลยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกหินกรูดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน3แห่งในปี2538ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับการถูกกำหนดจากฝ่ายนโยบายโดยที่คนพื้นที่อย่างพวกเขาไม่มีโอกาสร่วมคิดเป็นสาเหตุของการคัดค้านครั้งนั้นขอเรียกร้องให้คณะกรรมการประชาพิจารณ์เปิดเผยผลการทำประชาพิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าบ่อนอกแม้การเคลื่อนไหวยังต่อเนื่องจะทำให้ชาวบ้านมีโอกาสร่วมในทางนโยบายมากขึ้นจนโครงการต้องยกเลิกไปในที่สุดแต่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นหลังความขัดแย้งปะทุขึ้นแล้วความขัดแย้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ยุติลงพร้อมกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยกเลิกไปเมื่อยังมีโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการถูกกำหนดมาจากรัฐบาลในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นต้นตอของการปะทะระหว่างชาวบ้านที่คัดค้านกับกลุ่มทุนรวมถึงการรอบทำร้ายแกนนำคัดค้านหลายต่อหลายครั้งในเวลาต่อมาในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่าเทียบเรือโรงถลุงเหล็กเตาเผาและบ่อบำบัดขยะทุกโครงการเป็นนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นโดยคนพื้นที่ไม่มีโอกาสร่วมคิดและตัดสินใจซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดต่างจนนำไปสู่การคัดค้านและความขัดแย้งคุณผู้ชมคะข้างหลังภาพของความขัดแย้งเหล่านั้น
มีเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านตัดสินใจโต้แย้งกับแนวคิดและนโยบายการพัฒนาของรัฐที่กำหนดลงมาในพื้นที่ค่ะเหตุผลที่ว่านั้นก็คือชีวิตที่อยู่ดีมีสุขจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทีมงานของเรานะคะจะพาลงไปสัมผัสกับชีวิตที่ว่าอยู่ดีมีสุขเหล่านั้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดนี้คงไม่มีใครในประเทศเรานะคะที่ไม่รู้จักค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีความดังเรื่องชายหาดแต่ส่วนใหญ่ที่คนรู้จักเนี่ยจะเป็นที่หัวหินใช่ไหมคะใช่แต่วันนี้เราจะมีความพิเศษอย่างไรในเมื่อเรามาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วคะคุณนัตตี้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทางชายหาดทะเลของประจวบตอนใต้นะคะเรายืนอยู่ที่ชายหาดบ้านกู่ที่อำเภอบางสะพานค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงชาวสวนเกษตรที่นี่ด้วยซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยรวมกันเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูของดีของที่นี่กันว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ Bienvenue au monde fantastique en plastique Bienvenue au monde fantastique จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่ร่ำรวยธรรมชาติและทรัพยากรตั้งแต่บนพื้นดินที่มีทั้งสวนมะพร้าวไร่สับปะรดที่ปลูกกันมากที่สุดในประเทศไปจนถึงท้องทะเลตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดประจวบที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดตลอดจนเป็นหม้อข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวประมงที่นี่ค่ะจังหวัดประจวบมีหมู่บ้านประมงถึง48หมู่บ้านมีท่าเรือประมง20ท่าและแพปลา16แห่งด้วยกันลุงบอกว่าเรือลำนี้ไม่ได้ไปหาปลานะคะแต่ว่าออกไปเขาเรียกอะไรนะลุงปล่อยอวนข้ามคืนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยไปเก็บอีกทีนึงท่าเรือปากคลองบ้านกรูดเป็นท่าเรือสำคัญของตำบลบ้านกรูดอำเภอบางสะพานค่ะชาวบ้านจะนำกุ้งหอยปูปลาที่หาได้ไปขายที่ตลาดเช้าในชุมชนจากนั้นก็ยังมีส่วนที่ส่งไปขายเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและยังส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะคะมีคือมีชาวประมงมาส่งอะคะหรือว่าหาเองจ้ะอ๋อแล้วหาเองแล้วก็ขึ้นเองเลยตัวใหญ่มากที่นี่มันจะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านพอเวลาที่ว่าเรือได้มาเขาก็จะขึ้นมาขายกันเองถ้าว่าได้เยอะเป็นร้อยโลเขาก็จะส่งแพไปแต่ถ้าว่าได้กัน10โล15โล20โลก็จะขึ้นมากองขายทั้งหมดขายเองเนาะไม่ต้องมาส่งแล้วแบบว่าเราได้กำไรของเราเองเลยเท่าที่มีการเก็บข้อมูลจากท่าเรือ3แห่งพบว่ามีมูลค่าการผลิตของประมงพาณิชย์มากถึง770ล้านบาทตัวเลขนี้ยังไม่รวมท่าเรือและแพปลาอีก30กว่าแห่งในจังหวัดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพอมีข้อมูลว่ารายได้จากการประมงในปี2551ทำรายได้ให้คนประจวบเกือบ 1,800 ล้านบาทเลยนะคะชาวบ้านที่นี่แทบจะไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารเพราะสามารถหาได้จากท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านของตัวเองอาชีพการทำประมงที่นี่จึงเป็นทั้งชีวิตดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้านThank you.
ค่าเข็นค่านับเขาให้ทำให้ค่าตังค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศชาวสวนมะพร้าวมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องดูแลมากใส่ปุ๋ยและไถเพียงปีละครั้งสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือนวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีของเราค่ะเพราะตรงกับวันเก็บมะพร้าวของสวนคุณสมหวังพิมพ์สอหรือพี่เสวกพอดีอันนี้หมายถึงคัดเกรดแล้วอันนี้ยังไม่ได้คัดเกรดแต่ก็ถือว่าเป็นมะพร้าวแก่คือสังเกตง่ายๆคือหลักแรกก็คือเปลือกจะนิ่มพี่เสวกที่เจ็บได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มันเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศเลยเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับมันยังไงคะมันดียังไงคะพี่มันดีกว่าที่อื่นยังไงก็คือส่วนหนึ่งก็คือความเหมาะสมของพื้นที่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์กะทินะครับจากถามว่าเรารู้ตรงไหนเรารู้จากการที่ว่าเมื่อเรามาผลิตในระบบอินทรีย์เนี่ยซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยวงเวียนของการขายมะพร้าวจะขึ้นกับพ่อค้าคนกลางซึ่งเราจะถูกกดราคาเยอะมากแต่พอเรามาผลิตในระบบอินทรีย์เนี่ยนะครับทางผู้ซื้อมะพร้าวเราในต่างประเทศเนี่ยเขาได้รวบรวมเอาผลผลิตของเราเนี่ยที่แปรรูปแล้วที่เป็นกะทิเนี่ยไปทดสอบก็คือเอาจากหลายๆพื้นที่มีทั้งอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามหลายๆพื้นที่ที่มีมะพร้าวเขาก็เอาไปทดสอบพิสูจน์โดยการทำอาหารหรือว่าลองชิมดูกะทิสดกันว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงความมันความหวานมันเป็นยังไงปรากฏว่ามะพร้าวอินทรีย์ของอำเภอบางสะพานที่เอาตัวอย่างไปแข่งกันในการพิสูจน์เนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยได้อันดับหนึ่งก็บอกว่าที่นี่สุดยอดที่สุดแล้วอย่างการเก็บมะพร้าวเนี่ยล่ะคะพี่เสวกคือมันเก็บได้ผลผลิตมันยังไงคะเก็บได้เดือนละครั้งครับเดือนละ1ครั้งหรือนี่ก็คือครบรอบกําหนดเดือนนึงก็จะมาเก็บอย่างเช่นมันจะมีวิธีการเก็บ2อย่างก็คือแล้วแต่เราจะกําหนดก็คือเดือนละ1ครั้งหรือ45วันต่อ1ครั้งแล้วแต่ผลผลิตครับก็คือโดยรอบของมะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่คนเก็บมากกว่าเพราะว่าคนเก็บก็จะรับจ้างเก็บไปทั่วไปอ๋อมันก็จะครับก็คือจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วเห็นลิงนี่มันเห็นที่นี่มีลิงด้วยมันมีความพิเศษยังไงคะทำไมถึงต้องใช้ลิงเก็บอะคะพี่ลิงก็คือมันสามารถที่จะช่วยเราเก็บในลักษณะของมะพร้าวต้นที่มีอายุมากๆต้นสูงๆถ้าเราใช้แรงงานคนในการใช้ไม้แล้วก็ใช้เหล็กเกี่ยวลงมาอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ถึงมันไม่ไหวมันสูงมากถ้าเราใช้ลิงเราก็สามารถที่จะต่อเชือกให้ยาวๆแล้วให้เขาขึ้นไปมะพร้าวต้นสูงๆได้พี่เสวกอย่างนี้มะพร้าวส่งออกนอกหมดคนไทยก็ไม่ได้ทานเลยจริงๆผมว่ามันหมดไหมไม่หมดแต่ส่วนหนึ่งมะพร้าวถามว่าเราผลิตได้เยอะไหมผลิตได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนต่างในเรื่องของราคาในประเทศของเราเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากต้นทุนซึ่งมันถูกหักลงมาหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่เริ่มจากของพ่อค้าคนกลางที่ซื้อจากสวนกระบวนการขนส่งนะครับแล้วก็กระบวนการแปรรูปจนไปถึงโรงงานเนี่ยราคามะพร้าวจะต้นทางจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากราคาประมาณลูกละ20บาทแต่มันจะมีส่วนต่างที่ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนมาถึงคนสูงชาวบ้านจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ13 14บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันคือส่วนต่างแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะมาผลิตระบบนี้โดยการใช้มาตรฐานการขายที่เราเรียกว่าระบบแฟร์เทรดก็คือการค้าที่เป็นธรรมที่เราร่วมกับสากลกรีเน็ตนะครับแล้วก็ร่วมกับผู้รับซื้อผลผลิตจากต่างประเทศเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็คือให้ชาวสวนมีอิสระในการกำหนดราคาโดยเอาต้นทุนอันดับแรกก็คือเป็นราคาจากท้องตลาดมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็บวกรวมกับต้นทุนการผลิตก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ในสวนนะครับแล้วบวกกับกำไรที่เราอยู่ได้นะครับก็คือ3ส่วนมาบวกกันแล้วกำหนดราคาเป็นตัวตั้งขึ้นมาในการซื้อขายซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดราคาได้เลยพ่อค้าคนกลางบอกว่าราคาลูกละเท่าไหร่เราก็ต้องขายราคาเท่านั้นแต่ว่าในระบบนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการสมาชิกแต่ละคนจะมีการพูดคุยแล้วก็ร่วมกำหนดราคากันขึ้นมาสวนมะพร้าวที่เรียบๆง่ายๆแบบของพี่เสวกนี้รวมๆกันทั้งจังหวัดแล้วสร้างรายได้ให้คนประจวบมากถึง 2,600 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ถามว่าส่วนต่างเราคิดดูถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยเอาให้น้อยสุดก็คือส่วนต่าง2บาทการเก็บเกี่ยวรอบนึงเนี่ยมันมี 4,000 ถึง 5,000 มันจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นหมื่นหรือเกือบ10,000 บาทถ้าเราคิดรายได้ทั่วไปของในงานรับจ้างบางทีมากกว่าด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้และส่วนนึงก็คือเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นลูกจ้างในงานในภาคอุตสาหกรรมก็คือในอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพานเนี่ยปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็คือเกิดแพ้สารเคมีแล้วก็ติดตัวมาจนเดี๋ยวนี้ออกจากโรงงานมาแล้วประมาณ11ปีก็ยังติดตัวมาอยู่กลับมาผลิตในระบบอินทรีย์ปรากฏว่าร่างกายเราที่มันเคยปัญหาเคยมีปัญหาทั้งหมดพอมาผลิตในระบบอินทรีย์เนี่ยปลอดตัดจากสารเคมีทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าร่างกายเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาเลยสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีขึ้นรายได้โอเคด้วยรายได้โอเคอยู่ได้หลังจากสวนมะพร้าวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สวนสับปะรดกันตี้ตู่บ้านได้นี่กางเกงพี่นี่ชุดก็ไม่นี่ชุดหักสับปะรดสุดๆแล้วมีกระเป๋าด้วยสวยมากวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะหักสับปะรดกันแล้วเนี่ยเขาจะเอาขึ้นรถเนาะไปส่งที่อีกอำเภอหนึ่งอำเภอกุยบุรีเพื่อไปเข้าโรงงานที่จะแปรรูปให้เป็นสับปะรดกระป๋องซึ่งเป็นสินค้าส่วนอ่อนหลักของประจวบที่นี่เลยค่ะใช่หลังจากเราไปดูสวนมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเมืองประจวบแล้วเราไปต่อกันที่ไร่สับปะรดค่ะซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองประจวบอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่ายังไม่มีคนไทยคนไหนได้ลิ้มลองรสชาติของสับปะรดที่นี่แน่นอนค่ะเพราะเจ้าของไร่นำผลผลิตส่งออกต่างประเทศทั้งหมด 100% ไร่นี้เป็นไร่ของพี่สมบูรณ์ค่ะอยู่ที่อำเภอบางสะพานวันนี้ที่ไร่ของพี่เขาก็เก็บสับปะรดกันเตรียมนำไปส่งที่โรงงานเพื่อผลิตเป็นสับปะรดกระป๋องส่งออกต่างประเทศทำไมที่นี่ถึงขึ้นชื่อเรื่องว่าเพราะสับปะรดมันดีเพราะว่าพื้นที่มันเหมาะครับมันเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็ดินร่วนสามารถเพาะปลูกสับปะรดได้ดีกว่าจังหวัดอื่นๆเราก็จะทำอาชีพนี้เป็นหลักเลยครับก็บางทีก็สวนยางพาราเข้ามาเสริมด้วยแล้วก็ไล่สับปะรดด้วยก็คือจะผสมผสานครับผสมผสานลองชิมดูได้เลยนี่สดจากไร่ไม่มีการที่ว่าผสมอะไรสารกันบูดไม่มีโชคดีแน่ๆได้กินของสดๆจากไร่เห็นไหมหนูมองอย่างนี้นะคะเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของประจวบเนี่ยแล้วคือมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเพราะว่าประจวบปลูกได้ดีที่สุดเอาไปปลูกที่อื่นอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้ใช่ครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือที่ประจวบอันดับสองของประเทศคือที่ระยองเพราะมันจะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาน้อยๆอีกฝั่งนึงเนาะที่เขามีบอกว่ามีสับปะรดศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเนื้อมันอีกอย่างเขาเอาไปแปรรูปคือทำเป็นกระป๋องอย่างเดียวโอ้โหนี่ทุกอย่างเลยตั้งแต่เมื่อก่อนลงกระป๋องได้อย่างเดียวนะเขาส่งกระป๋องเล็กสั่งต่างประเทศเอาไปกินในน้ำเชื่อมแต่เดี๋ยวนี้เขาส่งกระป๋องใหญ่ที่ว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไปแปรรูปอีกทีที่ต่างประเทศอ่ะให้เอาไปทำอย่างอื่นต่อได้อีกอย่างอื่นต่อได้อีกต้องแช่น้ำเชื่อมอย่างเดียวใช ชมทางบ้านลองชิมดู
าถึงทะเลทั้งทีเราไปมาทั้งสะพานป่าลุยสวนมะพร้าวบุกไร่สับปะรดอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการตกปลาริมชายหาดค่ะเราจะลองมาฝึกฝีมือกับเด็กๆ เจ้าถิ่นกันดูสักตั้งได้ข่าวว่าน้องๆที่นี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องตกปลาตกหมึกกันมากสวัสดีค่ะสวัสดีทำอะไรกันอยู่เอาหันมาทั้งหลายมานี่มานี่มานี่กันก่อนมาคุยกันก่อนอันนี้มันคือกำลังจะตกอันนี้เขากำลังจะตกปลาหมึกกันนะคะบอกทั้งตกปลาทั้งตกปลาหมึกใช่ไหมเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะว่านี่ชื่ออะไรกันบ้างน้องมาร์คน้องโดมน้องโดมน้องโดมป๋อครับป๋อน้องแทนครับน้องแทนชื่อเท่กันหมดเลยเดี๋ยวว่าวันนี้น้องๆเขาจะมาสอนวิธีการตกปลาหมึกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วมันยังไงคืออุปกรณ์มันต้องมีอะไรบ้างคะพี่จะตกปลาหมึกเนี่ยพี่ต้องมีอะไรบ้างเริ่มแรกกุ้งปลอมแล้วก็กุ้งปลอมเองไม่ได้พร้อมอ๋อกุ้งปลอมคันเบ็ดกุ้งปลอมนี่มันตกอะไรปลาหมึกแต่ถ้าเราจะตกปลาล่ะนี่ปลาเบ็ดเอาตะกั่วตะกั่วกับปลาเบ็ดตะกั่วโอเคงั้นเดี๋ยวลองตกให้ดูหน่อยสายว่ะไม่กล้าจับอ่ะมันกัดไหมคะก็ว่าคนแพ้เป็นแพ้เยอะนะเดี๋ยวมันจะวิ่งตกหรือเปล่าจะวิ่งคืออันนี้เลยเหรอว้าบเป็นเรานี่แผ่ไปหมดให้มันดูใหญ่มั้งบ้างเดี๋ยวมาช่วยใหม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับให้รู้ว่าเออนี่ตอนนี้นะคะเรานัดพี่ๆลุงๆป้าๆในท้องที่ไว้นะคะว่าเราจะมาทำอาหารทานกันที่นี่ปลาที่นี่ก็หาจากทะเลที่นี่เองค่ะแล้ววัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในบ้านของเขาเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันว่ามันจะมีอะไรให้เรากินบ้างไม่จะไม่พูดอะไรเลยหรอไม่เป็นไรหมดแล้วนี่เหมือนเรามาแอบกินกันเนาะให้ชาวบ้านทำต่อไปแล้วเราแอบมากินทั้งถาดเลยอ้วนๆแบบนี้แล้วก็สดๆจากทะเลด้วยนะสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้คงจะพูดได้ค่ะว่าจังหวัดประจวบมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอาหารทะเลสดๆน้ำทะเลที่ใสสะอาดอากาศบริสุทธิ์ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความเป็นมิตรและมีน้ำใจที่นี่เป็นทั้งบ้านที่น่าอยู่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนความลงตัวของการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับความสุขของคนในพื้นที่คือความยั่งยืนในความหมายของชาวบ้านที่นี่ค่ะ
ผู้ชมคะวันนี้รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยทบทวนปัญหาที่เคยวิกฤตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยที่รัฐฟังเสียงของประชาชนค่ะการที่ฝ่ายรัฐยอมรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนมีส่วนสำคัญมาจากเหตุผลที่นำมาแสดงค่ะและเหตุผลเหล่านั้นก็นำเสนอผ่านชาวบ้านตั้งแต่คนที่เป็นระดับแกนนำจนถึงชาวบ้านที่อยู่ในก้นครัวโดยทั้งหมดนะคะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่นำมารองรับค่ะร้านอาหารเล็กๆริมหาดทับสแกของอัมไพทองคำคืออาชีพเสริมที่ทำรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกเรือทำประมงชายฝั่งได้แม้จะมีรายได้จากร้านอาหารไม่มากนักแต่ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบอัมไพและครอบครัวก็พร้อมจะปิดร้านและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์และบอกความต้องการของพวกเขาทีแรกก็เริ่มต้นนะก็พี่ไปออกอยู่เรืออยู่ที่แหล่งกลุ่มเพราะพี่หนิงเขาไปชวนก็คือเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตลอดไปทุกเที่ยวเลยลูกก็ไปผัดกันไปเงี้ยแต่บ้านจะไปทุกเที่ยวแต่ถ้าว่ามีประชุมอะไรเงี้ยเราจะปิดร้านไปเหมือนที่11เนี่ยเราก็ต้องปิดร้านเราก็ไปกันหมดไงเพราะลูกด้วยอะไรด้วยเพราะขายอยู่ในครอบครัวเพราะเราหากินไม่ได้เพราะเราหากินทางนี้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าว่ามันลงมามันไม่มีอะไรต้องทำอะไรกินนะมีมะพร้าวนิดหน่อยมันก็ลงเขาก็ไม่มีลูกเก็บพูดถึงนะคือมากก็จะเตรียมข้าวไปอะไรไปแต่เสื้อผ้าส่วนมากนะไม่ค่อยได้เอาไปก็ไปกันชุดเดียวนั่นแหละส่วนมากก็มีค้างคนที่ประจวบลูกสาวกับเมื่อกี้คนที่ลูกอ่อนนะไปแทงลูกกันแหละแทงลูกกับคนที่แฟนมันให้หยุดบัดนี้ลูกอ่อนไงมันก็เลยหยุดไปจนตกเลือดเลยคนผู้หญิงเมื่อกี้ที่ทำก๋วยเตี๋ยวนะคนนั้นทำไมอัมไพไม่ใช่คนที่โดดเด่นในขบวนชาวบ้านที่เคลื่อนไหวในโอกาสต่างๆแต่ความสามารถของงานในครัวก็ทำให้อัมไพและคนก้นครัวอีกหลายคนมีความสำคัญต่อขบวนการภาคประชาชนไม่น้อยไปกว่าแกนนำถ้าพอจะไปก็บอกกันก็แป๊บเดียวแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราห่อข้าวใส่ถุงมีใครต้มน้ำพริกมะขามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห่อกันไปกินเองเราก็ไปรวมกันไงคือว่าใครมีอะไรก็เอาไปนั่นไปแล้วเราก็ไปรวมกันส่วนมากก็จะเป็นไข่ต้มมาง่ายดีไม่บูดไม่เสียเราก็น้ำพริกมะขามพริกก็เผาอะไรแบบเนี้ยที่เราจะไปกันนะเหมือนที่เสียงอ่ะพอถึงรู้เราก็แบ่งกันกินได้ไง มันง่ายดีด้วยไงมันก็ยอมมันต้องไปถ้าเกิดไฟฟ้าลงขายตรงไหนคนไม่มีเราทำอะไรทะเลก็ไม่มีขายก็ขายไม่ได้ก็ทำอะไรกินนะพูดถึงอ่ะแล้วเราออกเรือด้วยนะเราไม่ได้ขายของอย่างเดียวนี้เราก็มีเรือด้วยออกเรือเล็กอ่ะถ้าว่ามีปงมีปลาเราก็ได้ดีขายก็ได้ใช่ไหมปลาก็ดีถ้าไม่มีเนี่ยเสร็จเลยช่วงนี้ว่าเราหยุดไปดีฟาร์มช่วยเขานะต่อไปเรายังได้ดีอ่ะใช่ไหมทะเลเราก็หากินได้ของเราก็ขายได้ถึงเวลาที่เราจะต้องคัดค้านเราต้องทิ้งทั้งหมดที่บ้านนี่ไว้เข้าไปเราไปถึงขนาดต้องทิ้งที่บ้านเลยต้องทิ้งที่บ้านจะจำเป็นแค่ไหนก็ต้องทิ้งไปก่อนนะทีหลังค่อยมาเอาที่อยู่เนี่ยสำเร็จไม่ลงท่านหินมาสางให้ได้รู้สึกว่ามันลงไม่ได้อะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเข้ามาลงเนี่ยเราต้องมีหลุมมีร้านพี่ก็มีรู้ต้องสร้างคนนู้นต้องปกป้องไว้ให้รู้ใช่ปะเราเนี่ยอายุ60แล้วถ้าเราไม่ต้อตาตอนนี้เด็กตอนรุ่นหลังยังไม่รู้ไงเขายังเรียนกันอยู่ยังวิจัยกันอยู่เราบรรณาก็จริงเนี่ยแต่เราหลักษาตรงนี้เอาไว้ให้เขาใช่ปะเขาคงจะไม่ทันเราหรอกเด็กๆอ่ะเราต้องเดินให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นก่อนว่าต้องทำแบบนี้นะต้องขัดขานเขาไหวต้องเอาฮาร์ดเราไหวนะของที่ปูปลาที่ได้มาเขากินเขารัวถ้าเกิดพอดีมาลงเนี่ยเขาไม่ได้กินพวกเนี้ยเด็กที่นี่จะกินอาหารทะเลเป็นหลัก
รีสอร์ทริมชายทะเลบ้านกรูดที่มีสุริรัตน์แต้ชูตระกูลเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันเพื่อศึกษาข้อมูลของแผนอนุรักษ์พลังงานรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในจังหวัดประจวบซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนอื่นๆเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารต่างๆมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชาวบ้านที่นี่เท่าทันและตื่นตัวกับทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนี้โดยเราไม่สนใจส่วนตัวเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็พอจะมีฐานะนะคะแต่เราก็ไม่อยากย้ายบ้านอ่ะข้อมูลมาตาพุทธเนี่ยเป็นข้อมูลที่พวกเราตามกันนะคะดูวิธีการแก้ปัญหาของรัฐไทยว่าเขาสามารถดูแลมลพิษได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหนเราก็พบข้อเท็จจริงในสังคมไทยว่าควบคุมไม่ได้เลยงั้นเราก็กลับมาตัดสินใจในบ้านเราว่าการควบคุมมลพิษที่ดีที่สุดคือการไม่ให้สร้างหลักๆพี่ก็ทำข้อมูลมาตลอดนะคะก็มันอาจจะเป็นความถนัดนะคะในส่วนเราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารการแจกเอกสารเพื่อให้ทุกคนกลับไปอ่านเพื่อเข้าใจประเด็นมากขึ้นการอธิบายจากงานวิชาการให้ย่อยให้เข้าใจกันง่ายๆในขบวนเราแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์พอเข้าใจข้อมูลพื้นฐานแล้วเราจะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ค่อยกำหนดว่าแต่ละคนควรจะมีบทบาทยังไงไม่ใช่ว่าทั้งขบวนเราอ่านอยู่คนเดียวไม่ใช่ชาวบ้านแม่ครัวเองยังเป็นฝ่ายข้อมูลได้เลยเขาก็ดูโทรทัศน์ดูข่าวสารอ่านหนังสือพิมพ์รับรู้จากการพูดคุยของคนในสังคมแล้วเขาก็มาเล่าให้สู่กันฟังนะคะว่าวันเนี้ยเขาดูทีวีแล้วเป็นยังไงมีคนนู้นสัมภาษณ์ประเด็นเป็นยังไงก็มาเล่าเพราะเราคงไม่สามารถดูหนังสือพิมพ์ได้ทุกวันอ่านไอ้ดูทีวีได้ทุกวันเงี้ยทุกคนก็ช่วยจนกระทั่งมันเป็นเรื่องปกติในของคนชาวบ้านที่นี่แล้วเรามาพบกับพี่หน่อยเลยนะครับคุณจินตนาแก้วขาวก็สวัสดีครับพี่หน่อยครับค่ะสวัสดีครับคุณโตแก่นะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะของท่านเครือข่ายคุณนักบางสะพานความเห็นเรื่องเขตอนุรักษ์ทางทะเลและการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ของจินตนาแก้วขาวถูกกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพานเพื่อเป็นข้อมูลให้กับชาวบ้านก่อนถึงวันเปิดรับฟังความคิดเห็นการสื่อสารกับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆเป็นภารกิจที่จินตนาให้ความสำคัญและทำมาโดยตลอดระหว่างการทำหน้าที่เป็นแกนนำของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดประจวบแล้วว่าทำไมก็จะต้องมีกรุงเทพหัวหินและมันมีถ้าเราพี่ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะถ้าพี่เป็นแกนนำพี่ต้องชี้ทุกอย่างแต่พวกพี่นี่ใช้วิธีระดมความคิดใช้วิธีระดมความคิดจากทุกกลุ่มอะทุกกลุ่มอาจจะให้มุมมองได้ลึกกว่าแต่ถามว่าไปชี้ไม่ชี้พวกเราทุกกลุ่มเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านของพี่ทุกวันจันทร์เนี่ยประชุมพี่ก็ไม่ได้ดำเนินรายการชาวบ้านก็พูดคุยกันแล้วเราก็ช่วยเสริมบางประเด็นเพราะนั้นพี่ไม่ได้คิดว่าแกนนำเป็นแกนนำหรือเป็นอะไรพี่คิดว่าพี่เป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในบ้านกรูดเนี่ยบังเอิญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะกระทบเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องโรงถลุงเหล็กเท่านั้นแหละไม่ได้คิดว่าเป็นแกนนำนะไม่เคยคิดตัวเองเป็นแกนนำเพราะพี่คิดว่าบ้านเรามีคนที่เหมาะสำหรับหลายๆด้านคนที่เหมาะสำหรับทำวิทยุคนที่เหมาะทำเกษตรอินทรีย์คนนี้เหมาะจะไปทำกลุ่มประมงเราอาจจะเหมาะในการเจรจาอาจจะเห็นหน้าเราจากสื่อบ่อยเพราะนั้นเราก็คือคนคนหนึ่งในองค์กรภาคประชาชนเนี่ยที่ทำหน้าที่ของตัวเองไปร้านค้าเล็กๆใกล้ชายหาดบ้านกรูดนอกจากจะเป็นช่องทางรายได้ของจินตนาและครอบครัวแล้วยังถูกใช้เป็นสำนักงานของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพานวันนี้การปกป้องสิทธิชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตทั้งของจินตนาและชาวบ้านที่นี่อีกหลายๆคนคือมันก็เป็นชีวิตประจำวันนะถ้าอยู่ที่นี่ทุกวันเนี่ยจะเห็นเหมือนกับเรื่องการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่เรื่องโรงไฟฟ้าโรงถลุงเหล็กต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้านหน้าอยู่ในประจวบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรที่มีเงินเดือนตอบแทนเป็นประชาชนที่ต้องควักเงินจากตัวเองทุกบาททุกสตางค์ไงมันก็ต้องทำกินควบคู่ไปด้วยอาศัยว่ามีครอบครัวมีลูกมีคนในบ้าน
มีคนที่จะช่วยเวลาเราไม่อยู่แล้วก็ถ้าเราจำเป็นจริงๆเนี่ยต้องใช้คนทั้งหมดต้องใช้คนเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดบ้านเพราะพี่คิดเสมอว่าได้หากินบ้างดีกว่าอนาคตไม่ได้หากินเลยได้ทำมาหากินบ้างได้เปิดบ้านบ้างดีกว่าไม่มีเวลาเปิดเลยดีกว่าชุมชนล่มสลายแล้วขายของไม่ได้เลยประมงไม่มีอาชีพที่เชื่อมโยงกับของที่เราขายเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ถึงเราจะเปิดเราก็ไม่มีชุมชนมาซื้อของเราถึงเราจะเปิดเราก็มีใครซื้อของเราก็มีรายได้เพราะในวันนี้เรารักษาฐานชีวิตเนี่ยเรารักษาวิถีชีวิตชุมชนให้อยู่ได้รักษาวิถีชุมชนประมงอยู่ได้รักษาเพื่อนบ้านเราให้อยู่ได้เราก็ยังเปิดร้านค้าได้พี่ก็เลยเลือกว่าจำเป็นพี่ก็ปิดถ้าว่าไม่จำเป็นพี่ก็มีลูกพี่ขายมีครอบครัวพี่ขายอันนี้พี่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตส่วนหนึ่งไปกับการคัดค้านและส่วนหนึ่งกับการทำมาหากินได้คือต้องเริ่มจาก14ปี15ปีที่แล้วอะการต่อสู้ที่แหลมคมของชาวบ้านสองกลุ่มคือบ้านกรูดบ้านนอกซึ่งรอหลอมชาวบ้านทั้งจังหวัดเนี่ยให้ต่อสู้จนผ่านเรื่องโรงไฟฟ้าสองโรงเนี่ยอย่างที่ว่าเรียกได้ว่าผ่านคุกผ่านตารางผ่านการเอาชีวิตแทบจะไม่รอดเพราะนั้นวันที่เราเหมือนชนะโครงการนะเหมือนชนะโครงการที่โครงการโรงไฟฟ้าบ้านกุบานอกไม่หลงเนี่ยนะเราก็เริ่มมีความรักใคร่ในความเป็นบ้านกุบานอกในความเป็นคนประจวบด้วยกันจนณปัจจุบันเนี่ยมันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเยอะแยะเลยโรงถลุงเล็กพื้นที่โรงถลุงเล็กที่กุยบุรีนิคมบางสะพานโรงถลุงเล็กบางสะพานโรงไฟฟ้าทับสแกเตาเผาขยะบ่อบำบัดขยะครบวงจรมันเกิดมากมายเลยจนนำไปสู่การเกิดกลุ่มเพิ่มขึ้นอีก6กลุ่มเพราะฉะนั้นเรามานั่งคุยกันว่าจะสู้ต่างคนต่างสู้มันไม่ได้ไงเราต้องสู้ด้วยกันทั้ง8กลุ่มอ่ะแล้วต้องผูกให้เห็นชัดว่าคน8กลุ่มไม่ใช่แค่มาช่วยกันไม่ใช่แค่มาช่วยกันแค่ว่าวันนี้มาช่วยกลุ่มนี้มาช่วยกลุ่มนั้นแต่เราต้องมาจากรากเหง้าของความเป็นคนประจวบถ้าเราคิดมีสัญญาร่วมกันว่าเมืองประจวบเนี่ยชายหาดประจวบจะไม่มีอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมาจากฐานคิดด้วยกันว่าเมื่อมันเกิดอุตสาหกรรมตรงไหนในประจวบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรามันแยกไม่ได้ไม่เป็นเรื่องของบ้านนอกเป็นเรื่องของทับสแกมันแยกไม่ได้มันเป็นเรื่องของประจวบไงพอเราคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ถือว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องของเราการรวม8กลุ่มก็เป็นแค่อำนาจในการประชุมร่วมกันการมีมติไปในทิศทางเดียวเท่านั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องของคนประจวบทั้งหมดคือทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่อยู่ในประจวบแบบพี่ถูกโจมตีตลอดไม่ใช่คนบางพานแต่พี่เป็นคนหัวหินพี่ก็เป็นคนประจวบถูกไหมแล้วพี่ฝังโรคลากโรคที่เนี่ยพี่มีครอบครัวที่นี่พี่อยู่ที่เนี่ย30ปีพี่อยู่มากกว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่เนี่ยแต่อยู่แค่20ปีอะบอกคนที่เพราะนั้นพี่อยู่ที่เนี่ย30ปีพี่ก็ถือว่าเป็นคนบางสะพานพี่เกิดหัวหินพี่ก็เป็นคนประจวบเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหัวหินโดยเป็นคนประจวบเป็นคนบางสะพานโดยเป็นคนประจวบพี่หนิงเป็นคนทับสแกพี่กะล่อเป็นคนอำเภอเมืองพี่ปิยะเป็นคนกุยบุรีพี่หลังเป็นคนอ่าวน้อยพี่เสวกเป็นคนบางสะพานทุกคนคือคนประจวบหมดทุกกลุ่มคือคนประจวบหมดแล้วชาวบ้านของเราก็คือชาวบ้านที่มาจากแต่ละกลุ่มที่หลากหลายคนในพื้นที่นี่คือเนื้อแท้ไม่ได้ถูกชี้นำจากใครที่นี่พวกเราไม่ใช่ NGO เราเป็นชาวบ้านเพราะการคิดที่นี่จึงคิดจากฐานคิดของชาวบ้านที่รู้สึกว่านี่คือบ้านเราอะนี่คือบ้านเราอะนะแล้วใครก็ไม่มีสิทธิ์มาบอกเอ้ยคุณคนนั้นยุคคนนี้ไม่มีเพราะเราเลือกที่จะติดคุกเราเลือกที่จะตายเราเลือกในทางเดินที่เราเลือกอะอนาคตจะเกิดอะไรเรารับมันได้กว่า10ปีสำหรับการต่อสู้ของภาคประชาชนในจังหวัดประจวบแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่ทุกๆคนล้วนมีส่วนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกความต้องการของชาวบ้านตั้งแต่ระดับแม่ครัวไปจนถึงแกนนำตลอดความยาวกว่า200กิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรวมกันเป็นเครือข่ายของชาวบ้านเพื่อร่วมกันปกป้องสิทธิของชุมชนถึง8แห่งแต่ทั้งหมดก็ร่วมกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำงานร่วมกันในฐานะที่ทุกคนล้วนเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีสิทธิ์ในการเลือกอนาคตของตัวเองกว่าทศวรรษนะคะที่ชาวบ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมตัวกันแสดงจุดยืนที่จะต้องการการพัฒนาโดยยืนอยู่บนพื้นฐานทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเองค่ะการออกมายืนคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ได้ผลักให้ชาวบ้าน
้องไปอยู่เป็นฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายรัฐแต่ถึงวันนี้นะคะเงื่อนไขที่ทำให้2ฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันนั้นถูกเปลี่ยนเป็นโต๊ะเจรจามีการรับฟังซึ่งกันและกันค่ะผู้นำของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในครั้งนี้มีทั้งฝ่ายแกนนำที่เป็นชาวบ้านและฝ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนาคตของจังหวัดที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันค่ะสิ่งที่เราต้องต่อสู้อย่างหนักก็คือเราต้องต่อสู้กับประชามติทางสังคมด้วยเพราะว่าพวกเราเองภาพลักษณ์เนี่ยในอดีตถูกเริ่มต้นจากการมองว่าเราเป็นพวกม็อบถอยเถื่อนพวกทวงความเจริญขัดขวางรัฐพวกไม่ยอมรับการพัฒนาช่วงก่อนๆเนี่ยปัญหาความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์ของรัฐกับชาวบ้านนี่อาจจะมีจุดอ่อนอยู่โดยระบบราชการไทยนะคะเราคิดว่าตัวข้าราชการเองเนี่ยยังไงวิธีคิดของเขาก็มีปัญหานะคะโดยเฉพาะทัศนคติต่อประชาชนกับตัวเขาใช่ไหมคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นนายผมก็ปรับความรู้สึกจากเดิมที่ว่าจะเป็นการก่อกวนหรือเป็นการไม่ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยกลายเป็นว่ามาใช้วิธีการหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องนะแล้วก็ฟังเหตุฟังผลกันวันนี้เราคิดว่าจากทัศนคติโดยเฉพาะผู้ว่าของคนปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าท่านมีนโยบายในการที่เปิดหูและฟังพวกเรานะคะแล้วก็มีกระบวนการที่ในการนั่งร่วมคุยนะคะหารือกันด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วท่านก็เคารพในหลักการและเหตุผลแล้วก็ในข้อมูลของพวกเรานะคะยอมรับในข้อเท็จจริงเดิมทีเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีวิสัยทัศน์จังหวัดว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดนะฮะและมะพร้าวส่งออกเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ใช้มาถึงปี55 เรื่องของจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแล้วก็มันอาจจะส่งผลต่ออุปสรรคของการพัฒนาแล้วก็เราอาจจะเสียโอกาสไปนะในเรื่องของการที่จะส่งทิศทางให้ประจวบไปในทิศทางที่เขาควรจะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นจากเดิมทีเนี่ยเราทราบดีว่ากรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลายปัญหานะฮะอย่างกรณีของความขัดแย้งของประชาชนที่มีเกิดขึ้นเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเดิมทีก็อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดด้วยเราด้วยนะฮะแต่ก็ไปอันนี้หมายถึงว่าไปผนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ผนวกกับเรื่องของการเกษตรแต่ว่าพอมีการทบทวนเนี่ยทุกฝ่ายก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการปรับยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยวิสัยทัศน์ใหม่เนี่ยเราไม่ต้องมีเรื่องเหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเป็นแผนพัฒนาจังหวัดขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆเราดูจากข้างล่างถึงข้างบนข้างล่างก็ร่วมในเรื่องของตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเรื่องแผนชุมชนผมเปิดโอกาสให้ทำแผนชุมชนขึ้นมาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านตั้งแต่ต้นแล้วระดับยกระดับขึ้นมาอีกระดับก็เป็นแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นตรงนี้ก็เปิดโอกาสเพราะว่าการปกครองท้องถิ่นนี่เป็นการปกครองระดับรากฐานในตำบลหมู่บ้านนะเราเปิดโอกาสตรงนี้อยู่แล้วระบบมันให้อยู่นะแล้วในการทำแผนของอำเภอนะฮะก็เปิดโอกาสในการทำแผนของจังหวัดแล้วก็เปิดโอกาสคือในการทำแผนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแผนพัฒนาจังหวัดนี่นะเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆนะโดยเฉพาะจังหวัดเนี่ยก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นหลายรอบนะฮะส่วนราชการจังหวัด ตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนภาคเอกชนพวกนี้จะเข้ามาร่วมหมดแม้กระทั่งว่าเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์ต่างๆที่เคยมีข้อขัดแย้งเนี่ยเราก็เชิญมาร่วมในการเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยความใจกว้างนะที่จะรับข้อเสนอแนะรับฟังเข้ามาแล้วก็มาปรับแผนก็เขาเองก็พึงพอใจว่าตอนนี้แผนเราก็น่าจะเป็นแผนที่
เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะเพราะว่ามันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะไม่มีธงมานะฮะทุกคนมาช่วยกันตั้งธงเองโดยพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงของจังหวัดเราว่าเรามีต้นทุนอย่างไรเรามีโอกาสอย่างไรเรามีปัญหาอย่างไรเนี่ยเอามาช่วยกันระดมความคิดเพราะนั้นแผนนี้ตัวนี้ต้องออกมาว่าเป็นแผนที่เราคิดว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะฮะแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเราต้องการนะคะร่วมกันก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราปฏิเสธการพัฒนาที่แบบรัฐนะคะกำหนดมาให้นะเพราะว่าเราคิดว่าการพัฒนาเช่นนั้นเราไม่เรียกว่าการพัฒนาแต่มันคือการเราคิดว่าผลของการพัฒนาเช่นนั้นมันคือการทำลายพวกเรามากกว่านะคะมาเบียดขับวิถีชีวิตพวกเราแต่ว่าสิ่งที่พวกเราคุยกันเนี่ยก็คือเราคิดว่าเราต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็กระจายรายได้นะคะให้กับคนโดยรวมอย่างเป็นธรรมแล้วก็ทำให้คนเล็กคนน้อยยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองนั่นก็หมายถึงว่าเรากำหนดการพัฒนาเนี่ยโดยยุทธศาสตร์ของพวกเราก็คือยึดวิถีชีวิตเดิมนะคะเป็นหลักก็คือในเรื่องของเกษตรประมงท่องเที่ยวนะคะเราเรียกมันว่าเศรษฐกิจ3ขานะคะพอวิสัยทัศน์ใหม่เนี่ยเราก็กำหนดเป็นประเด็นที่กระชับนะฮะแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคือทุกฝ่ายเนี่ยลงมติกันว่าวิสัยทัศน์ของเราจะมุ่งไปที่เรื่องของ3ประการหลักๆที่สำคัญนะฮะคือการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่านะเป็นเมืองที่มีสับปะรดมะพร้าวที่1ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นสังคมแห่งมิตรไมตรีนะคือทั้ง3ด้านเนี่ยเป็นประเด็นที่จะเป็นจุดนำเป็นจุดชี้นำของการพัฒนาของจังหวัดนะเพราะว่าเราดูแล้วว่าศักยภาพของจังหวัดเนี่ยอันนี้มันเป็นโอกาสเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นโอกาสนะฮะคือการทำเรื่องการท่องเที่ยวให้โดดเด่นแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาให้เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จุดแข็งของเราก็คือการมีมะพร้าวและสับปะรดที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยอดการส่งออกเราก็เป็นที่หนึ่งของโลกเพราะนั้นตรงนี้เราต้องครองแชมป์แล้วก็ตอกย้ำแบรนด์ตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยที่จะต้องเราต้องไม่ลืมแล้วก็ต้องผลิตตามมาคือการทำให้สังคมเป็นสังคมที่มีเป็นแห่งมิตรไมตรีนะฮะคือเป็นสังคมที่ ที่น่าอยู่เป็นสังคมที่น่ามาเที่ยวเป็นสังคมที่มีความสุขนะฮะก็นี่เป็นประเด็นนำในวิสัยทัศน์ของจังหวัดในปี56ที่เราปรับปรุงขึ้นใหม่นะครับเราคิดว่าวันนี้มันได้รับการดัดแปลงและแก้ไขในระดับของนโยบายก็ดีนะคะในระดับของทัศนคติของตัวบุคคลที่เป็นข้าราชการนะคะหน่วยงานรัฐนะคะโดยเฉพาะในระดับจังหวัดเราเนี่ยเราคิดว่าวันนี้เนี่ยหลายสมัยผู้ว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะสมัยนี้นะคะถ้าเราดูการปรับเปลี่ยนอันนี้เราพูดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะดูได้จากเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเราคิดว่าหน้าตาของวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์จังหวัดวันนี้เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงก็คือเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่พวกเราอยากได้เป็นไปตามความต้องการนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเรานำเสนอนั่นก็หมายถึงว่าเมืองประจวบณปัจจุบันเนี่ยถูกกำหนดให้มีวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่านะคะมะพร้าวสับปะรดอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นการสร้างสังคมมิตรไมตรีนะคะเราร่วมกันทำงานดีกว่านะมาร่วมกันใช้ระดมสมองในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดเราดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านเมืองของทุกคนนะผมพยายามจะต้องสร้างความรู้สึกว่าความรับผิดชอบในการพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นเรื่องของทุกฝ่ายเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของภาครัฐอย่างเดียวหรือรัฐไม่ใช่ไปแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้ประชาชนเขาต้องมีความเป็นเจ้าของแต่ว่าทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของหมดเพราะนั้นทุกคนก็ใครที่สามารถจะช่วยบ้านเมืองได้ในภาคไหนก็ให้ช่วยกันมานะฮะมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตรงไหนก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้สมบูรณ์ถ้าเราเปิดต้องเปิดใจให้กว้างพอเราเปิดใจให้กว้างรับฟังความคิดเห็นนะฮะใช้วิธีการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ให้เกียรติกันเนี่ย
ทุกอย่างมันก็ปัญหามันก็คลี่คลายลงนะฮะเขาไม่จำเป็นจะต้องไปทะเลาะอะไรกับใครเลยเพราะไม่มีคู่ทะเลาะแล้วนะครับภาพลักษณ์ของประจวบในอดีตเนี่ย เราคิดว่ามันมีภาพที่ออกสู่สังคมดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่กระด้างกระเดืองต่อรัฐนะฮะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปกระด้างกระเดืองนะคะแต่เราคิดว่าวันนี้มันเป็นเรื่องสิทธินะคะของพวกเราในการที่จะจัดการนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของตัวเองนะคะในเมื่อถ้ามันมีอะไรที่มากระทบต่อพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะมาจากรัฐก็ดีมาจากทุนก็ดีมาจากใครเรามีสิทธินะคะในการที่จะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหานั้นให้มันนำไปสู่ความมั่นคงนะคะในวิถีชีวิตของพวกเราแล้วก็เพื่อลูกเพื่อหลานของเราในอนาคตดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้ผมได้ประโยชน์จากการที่เอาข้อคิดเห็นที่เขาเคยที่เขาอาจจะเรียกร้องว่าไม่มีใครฟังเขาเนี่ยเราก็ฟังซะเราก็เอามาดูว่ามันทำได้ทำไม่ได้อย่างไรก็ชี้แจงกันให้ชัดเจนตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีช่องว่างนะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าการปลองดองที่กำลังพูดถึงกันมากในเวลานี้หมายถึงการยอมรับความผิดพลาดในอดีตยอมรับฟังซึ่งกันและกันและแสวงหาทางออกร่วมกันรูปธรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจจะกำลังบอกอะไรถึงแนวทางการปลองดองที่คนทั้งประเทศกำลังมองหากันอยู่ค่ะทั้งหมดนี้คือเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยในสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะคนไทยเคารพซึ่งกันและกันคนไทยอดกลั้นในความแตกต่างคนไทยเปลี่ยนบาดหมางเป็นสามัคคีเฮ้ยตื่นได้แล้ววิถีประชาธิปไตยสร้างได้อย่ามัวแต่ฝันคนไทยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพเลือกคนดีมีความสามารถกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมพี่ครับมีไฟพี่ขอไฟหน่อยหนูดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดทั้งลมโป่งพองไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับและนิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูผู้คน
และเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมคนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้สร้างศรัทธาสร้างแรงบันดาลใจสร้างวัฒนธรรมใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่สร้างปฏิภาณคนหนึ่งคนจะทำอะไรได้คนหนึ่งคนทำได้มากกว่าคอยวิจารณ์คนหนึ่งคนเลิกท้อแท้และท้อถอยได้คนหนึ่งคนเริ่มฟังด้วยสติได้คนหนึ่งคนคิดด้วยสติทำทุกอย่างด้วยสติคนหนึ่งคนรวมพลังกับคนอื่นได้คนหนึ่งคนจะพลิกอะไรได้พลิกประวัติศาสตร์พลิกสิ่งที่ผิดพลาดพลิกความแตกแยกพลิกความเชื่อผิดพลิกลบให้เป็นบวกได้คนหนึ่งคนได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำเราเริ่มต้นที่ตัวเองได้ต้องปฏิวัติตัวเองก่อนเริ่มแก้ไขที่ตัวเองได้เปลี่ยนที่วิธีคิดของตัวเราเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราสำคัญที่สุดครับเราต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนไม่ได้หวังผลตอบแทนเราทำด้วยใจเอาผลประโยชน์ของส่วนร่วมมาเป็นที่ตั้งเปิดประตูบ้านมาส่งรอยยิ้มครับคิดดีทำดีเริ่มจากตัวเราเองก่อนเลยต้องไม่เอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นเริ่มต้นจากการรับฟังกันมากขึ้นอย่าไปท้อถอยกับปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่งอมืองอเท้าสุดจริตสู้ชีวิตเราต้องเริ่มที่ตัวเราปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนผมในฐานะประธานรัฐสภาขอสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานให้สอดคล้องกับการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนรัฐสภาขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์และความเป็นปึกแผ่นแห่งอาเซียน